ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้จัดวันส่งตายายเพื่อที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามคติความเชื่อของชาวพุทธว่าในปี11นั้นนายนิรยบาลจะเปิดนรกให้บรรดาผู้ที่ตกนรกได้มาเยี่ยมเยือนลูกหลานทั้งหลายกันครั้งหนึ่งการมานั้นก็จะมาถึง15วันกล่าวคือมาเพื่อที่จะดูว่าลูกหลานยังคิดถึงเราว่าไงบ้างรีโมทรถให้ไปรีโมทรถเคยให้ไปไหนไม่โดนก็ไม่เชื่อวะก็ไม่โดนใครพบมันไม่เป็นรู้ใครพบเป็นรู้เป็นแก้ใครพบรีโมทพามาให้คุณนรินทร์ด้วยใครพบรีโมทพามาให้คุณนรินทร์ตรงนี้ด้วยคุณนรินทร์สุดล่ออายุตรงนั้นแล้วใครพอปรีโมทเอามาให้ด้วยอ้าวนี่ประชาสัมพันธ์บริการข้าวบริการเอาช่วยกันนะช่วยอาสาสมัครเรียกกันว่าวัยยาวัจจไมถ้าช่วยกันอาสาทำนูบางทำนีบางไทยเกิดความสะดวกและสวยงามณเวลามีพิธีมีงานแบบนี้ถ้าหากว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือภาพที่ออกมาก็จะสวยงามงดงามความงามเกิดขึ้นได้จากการที่พวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือวันนี้ก็เป็นวันในการแสดงนำใจคือการให้ทานความช่วยเหลือต่างๆอยู่ในส่วนการให้ทานแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นวันที่ต้องรักษาใจให้มีความสดชื่นเบิกบานอรูตื่นอยู่ตลอดเวลาพระบุญอยู่ในความสดชื่นอรูตื่นตลอดเวลาทุกคนมาก็ช่วยกันเดี๋ยวก็หลงตัวจัดนวนจัดนี้เดี๋ยวก็เรียบร้อยไปเองแต่สำหรับการทำบุญก็ทำตามอัธยาศัยตามจุดประสงค์ก็มีทั้งหมดแต่ต้องจ่ายเงินอยู่ขณะนี้ค่าน้ำค่าไฟอันนี้มีทุกเดือนแล้วก็โครงการข้างหน้าก็คือมาปฏิสังขรณ์มนต์ดับพอล่วงค่ำซึ่งโรสกว่าซี่ไรเริ่มทะล่องแล้วแต่ว่าจะต้องเก็บเงินไว้จนกระทั่งว่าหน้าแรงพอหน้าแรงก็หาซี่แล้วฝนไม่มาความเผือซี่ก็จะได้ช่วยนี่ก็คือบอกว่าทำบุญแล้วไปทำกันในบ้านส่วนฐานในชอบเรือปลาก็ไปในเรือปลาแต่ตามจุดประสงค์คือไปเรียกว่าเงินมาทางไหนก็ไปสู่จุดประสงค์มดนั่นแหละพระไม่ได้พระสวดได้อย่างเดียวแต่ไม่รับเงินก็พาเข้าวัดค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงต่างๆโคซอกนี่ก็ไม่รับแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมทำบุญก็กลายเป็นสังฆทานสังฆทานนั่นก็คือว่าทำแล้วได้ชายกันทั่วไปคำว่าสังฆทานไม่ได้มาคำว่าถวายพระอย่างเดียวแต่คำว่าสังฆทานก็มาจากการที่พระสงฆ์และญาติโยมได้ชายข้อรวมกันที่เรียกว่าสังฆทานเพราะวันนี้ข้าวข้อถ้าไปวางแผนกันไว้เป็นอาหารเป็นของว่างเป็นผลไม้พวกมีท่าเลือกก็จะแจกกันก่อน
จกให้ทุกคนได้กินอิ่มหรือพาไปบ้านคนตุ้งคนตุ้งแล้วก็พวกอาหารก็จะหมอพายเรือซ่องแห้งนั่นก็คือเรือเทศบาลดูแลยุทธานประธานได้มาประสานงานแล้วแล้วก็เรือท้ามาปลาท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาประสานแล้วเพราะฉะนั้นก็รีบๆพยายามเตรียมอาจจะได้ไม่มัวค่อยๆทำไปใครมาก็ช่วยได้ก็ช่วยเลยจ้าช่วยได้ก็ช่วยเลยหลังจากที่ได้ทำหน้าที่แล้วหลายคนถามว่าบางคุณเป็นกับบางคุณตายปนกันได้หรือไม่ปนกันได้ทางเพศจะบางคุณเป็นก่อนแล้วก็บางคุณตายโย่แต่ความไม่คำว่าบางคุณเป็นก็คือบอกว่าอาจิรังวัตยังกาโยปัตวิ่งอติเทศสติชุตโทอเปตวิญญาโนนิรันตังวกลิงกลังกายนี้ไม่เถียงยอมทิ้งทับบนแผ่นดินเมื่อถอนหมายและถอนฟืนอันนี้ความไม่แรงที่เราเรียกกันว่าบางคุณเป็นส่วนบางคุณตายก็อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เถียงนอกอุปาทวยธรรมิโนเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจฉิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปสโมสุโกการระงับการปรุงแต่งเสียได้เป็นสุขทานได้จะเคี่ยนเฉยบางสกุลมาเทโตเทเคี่ยนไว้ก็ได้หรือถ้าเต็มแล้วในเช้านั้นก็มาวางอาบนพานบนพานทั้งซ่องนี้ได้อ้าวข้อเชิญแต่เคี่ยนแล้วมาวางบนพานนี้ก็ได้แผ่แขะคือชาญพยายามที่จะเล็กเหลียงที่จะวางบาทตรงโน้ตรงนี้จะพยายามให้ความไม่ว่าบาทให้พระชันข้าวเพราะฉะนั้นปีนี้บนซาลาจึงมีแต่ตะกร้าไม่มีบาทไม่มีบาทตายายไม่มีบาทดูบาทนี่แล้วนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของชาญจึงออกมาแบบดีเพราะว่าปัจจัยนั้นก็คือว่าทำตามศรัทธาถ้าตั้งใจมาแต่บ้านก็ได้ช่วยขานนามขาไฟยอดลงไปตามศรัทธาถ้ามีความคิดว่ายากจะมาช่วยปฏิสังขรมนต์ดับพลวงค่ำอันเป็นบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายญาติโยมก็สามารถนำมาใส่ในกระเช้าที่เรียกว่าปฏิสังขรมนต์ดับพลวงค่ำแล้วหลังจากนั้นก็จะประกาศได้สามช่วงตายายมาก็ได้ไว้สองหมื่นว่าแล้วถ้าช่วงตายายกลับส่วนไปโยมไส้ลงไปโดยตรงก็สมทบไม่หักไปไหนก็ติบวกเข้าไปถ้าไม่พอก็มีผู้ปวารณาว่าจะออกบิดจนได้เพราะฉะนั้นก็ย้ายญาติโยมมีส่วนรวมในการบูรณาปฏิสังขรณ์มนต์ดับพลวงค่ำอันเป็นบรมตายายของชาวปากซากเพราะว่าท่านเกิดตั้งแต่2,395จึงมีอายุยืนมีอายุมากเป็นบรมตายายของเราฉันจึงมีความคิดว่าปัจจัยวันตายายต้องนำไปบูรณาเพื่อที่จะรักษาตายายต่อไปถ้าเป็นต่างประเทศก็จะทำเป็นห้อบูรพาจารย์เบื้องต้นญาติโยมที่มาแล้วก็ช่วยกันตักบาตรตักบาตรก่อนให้ตักบาตรเสียก่อนเพราะว่าทำพิธีแล้วจะได้เดินหน้าเซตไว้กินข้าวไว้รับของขวัญตายายไว้กลับบ้านไว้นะที่พยายามทำพิธีต่างๆให้ปุ๊บปั๊บไม่ยืดหยาดไม่ต้องจ่ายมากไปบางแห่งเดี๋ยวเสิร์ฟพาไกลมังพานูพานีจ่ายกันมึนเหมือนกันโลล่างตายายอยู่ข้างล่างมึนแต่ว่าตอนนี้จ่ายตาม
สบายปรารถนาจะทำบุญตรงไหนก็ทำบุญตรงนั้นแบบสบายงานนี้เรียกว่าก็โยมเสิร์ฟเคยเสิร์ฟเกลือเสิร์ฟอะไรมามากมายแล้วก็ไม่ควรจะจ่ายเงินไม่มากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่รู้โยมติดเพราะบางพอที่รับหนึ่งเมื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยคนอ้วนๆไม่ได้รับรับแต่คนเพราะบางนะเนี่ยหลายคนก็รับมาบ้างแล้วเหมือนกันคนเมื่อคนเมื่อนะแต่ว่าต้องจับใจจ่ายสร้อยให้เรียกว่าพิธีพิธันเพราะฉะนั้นเงินที่ทำวายในพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะนำมาให้เกิดประโยชน์เนี่ยเช่นว่าศาลาใหญ่ๆตอนนี้เราก็ได้มาชายแล้วชายทำบุญชายเพื่อสร้างส้มสับในโลกหน้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเราเกิดมานั้นเวลาตายเอาไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปที่มีเวลาก็ไม่ถึงร้อยหรือประมาณร้อยปีน่าเพราะฉะนั้นก็เวลาพันนี้เราก็จะต้องรีบตักต้วงเพราะไม่รู้ที่ตายต่อหรือไม่ตายต่อหรือฉะนั้นการมาถ้าปู่ย่าตายายก็ให้มีการพิจารณาธรรมก็วันหนึ่งเราก็ต้องไปเป็นตายายเหมือนกันเมื่อก่อนฐานก็เป็นเหมือนเราแข็งแรงทำมากินรับครอบครัวซาสมสับลายหมากบ้างหน่อยบ้างแต่พอมาวันหนึ่งก็เรียกว่าสับสิ้นใดๆก็เอาไปไม่ได้ก็ไปเฉพาะการเรียกว่าสภาวะจิตและบรรดาเจตนาบรรดาวิญญาณบรรดากรรมอวิชชาแต่ต้องเดินทางเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีบุญมากต้องโอกาสเกิดไอ้เทดี้เป็นคนมีโภคทรัพย์มีผิวพรรณงามมีทรัพย์สินมากมายมีอายุยืนสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาด้วยบุญทางสิ่งเพราะฉะนั้นก็จึงต้องมาทำความเข้าใจว่าสร้างสมบุญบางคนถ้าว่าเกิดมาทำไมก็บอกสร้างสมบุญจ่ายกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างสมบุญส่วนหนึ่งเกิดมาใจก็คืออะไรแต่มันเป็นวิบากไม่ดีใจให้หมดนะส่วนไหนที่ดีเราก็สร้างสมต่อไปมีทางใจมีทางรับมีทางสร้างสมแต่เป็นเสบียงเพราะฉะนั้นทนบุญแต่เราตั้งใจไว้ดีแล้วก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างสมเก็บไว้วันที่เราตายเรียกว่ามีจุดตีจิตถ้าเราก็ออกจากนี้เดินทางพระพุทธเจ้าว่าเมื่อออกจากบ้านหนึ่งเดินทางไปอีกบ้านหนึ่งที่นี้ไปแล้วเราจะมีข้าวมีของมากมายเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการดีพวกเราได้ทำไว้แล้วแล้วก็เอาไปสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีไรมากนอกจากยศและลาภหาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟนี่ก็คือการที่เราได้มาวัดได้ธรรมะนะเราดอกไม้ตั้งหน้าพระเลยตายยายท่านที่บังสกุลท่านในกล้าเต็มก็พามาวางบนผ่านบ้านแต่ข้างหน้านั่นแหละแต่ตั้งพาอวายพาบังสกุลอวายถ้าอยากหลับได้ก็ยุ่งแต่ทำไม่ได้ก็พามาแต่แถวนี้บังก็ได้ขณะนี้ก็ยังไม่ตีแปดเรามาตั้งตักปาสะก้อนแล้วต่อจากนั้นข้าวข้องตายายก็ห้าวางกันโดยพอแล้วว่าได้แย่กว่าจุดไหนข้าวสร้างยุ่งจุดไหนทองยุ่งจุดไหนลาอยู่จุดไหนขนมไร่อยู่จุดไหนอันนี้ก็เตรียมการกันให้พร้อมก็ขอบคุณที่มีผู้มาช่วยเลือกเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ให้คำแนะนำแก่กันและกันแล้วก็อาจจะต้องเริ่มที่จะทำงานเป็นส่วนๆโดยเพราะโลมาย
โลมายขนมแต่หลังจากที่พระชั้นแล้วก็บรรจุทุ่งแจกญาติโยมจนมดถ้าไม่มดก็ไปแจกแก่อื่นอันนี้ก็เรียกว่าส้มโผล่ส้มโผล่แปลว่ากินหลวงกันไม่อิ่มคนเดียวไม่อิ่มกลุ่มเดียวแต่ว่าส้มโผล่คือกินหลวงกันพอจะนั่งเสร็จแล้วก็จะแจกจ่ายให้เกิดประโยชน์สมัยโบราณเวลาถวายทานเขาก็อธิษฐานเลยถวายพระถวายมหาเถระนั่นคืออายุ20ว่าพรรษาแต่ชั้นก็40ว่าก็เป็นมหาเถระถวายพระเถระปรวัตมหาเถระ10พรรษาถึง20ก็เรียกว่าพระเถระ5ถึง10เรียกว่ามัชฌิมาแล้วก็ก่อนหน้าเรียกว่านวกาถวายพระพวนิเสร็จก็หมอพายอุบาสกอุบาสิกาเพราะหลายคนบอกว่ากินของวัดที่เป็นเปรตเป็นความเข้าใจผิดต้องแปลว่าท่านหลักของวัดเป็นเปรตอันนั้นจริงแต่ถ้ากินของวัดเป็นสิริมงคลเพราะวันนี้ท่านได้แจกแบบต่อมือยอมได้เป็นสิริมงคลนะเพราะฉะนั้นก็มาวัดส่วนหนึ่งแต่เป็นบุญเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมคือทำความเข้าใจให้ทุกข์เอาอาจารย์สุนิทหนังประจำอยู่นั่นแน่สักคนจะได้อธิบายไร้ๆเขาถ้าโยมติ๋วถ้าโยมติ๋วมาแล้วก็วางแป้นดูว่าของไร่พอที่ใส่ทุ่งได้ก็เริ่มใส่ทุ่งได้ถ้าโยมติ๋วได้ยินเสียงนี้ก็เรียกว่าเตรียมตัวแหล่ของไร่นมผลไม้ต่างๆพอจะเตรียมใส่ทุ่งได้ก็เตรียมใส่ทุ่งเตรียมแจกนะเพราะว่าเดี๋ยวบอกรวดน้ำเสร็จพระชั้นเสร็จแล้วพระหมอบายชั้นก็เลยนั่งแจกตรงนั้นแหละตรงสามเช้านั่นนะเพราะนั้นสามเช้านั้นแคบไส้เดี๋ยวปิดแล้วเดี๋ยวบันไดสวรรค์ดิแกะแล้วเดี๋ยวใจนึ่งไม่เปิดนานนะดิขึ้นนิ่มนะเพราะฉะนั้นเอาปันนั้นฉะนั้นก็เตรียมแป้นข้องที่จะแจกได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้ชวนช่วยกันอธิบายลองดูเอานมเอาผลไม้นะเสียก้อนนะที่จะแจกเอาโยมติ๋วลองดูบัญชาการอยู่ในสนามญาติโยมได้เสร็จแล้วก็ขอเชิญมานั่งอาจารย์ก็คุยเรื่อยๆเสียงก็แหบหมดแล้วแต่เทศแผ่หมดเสียงแล้วก็ตายนะประบวชมาเทศส่วนโยมฟังไม่ฟังไม่รู้อันนี้ก็คุยไปเหมือนกันคุยให้โยมฟังโยมไม่ฟังไม่รู้เพราะเวลาพระเทศก็บอกว่าเพื่อนคนต้องแต่บางคนก็แค่เอาตุ้นมาสิบตุ้นได้หนามเยอะเวลาพระเทศปั๊บก็หนังบางคนก็ร้องมาก้างรู้ว่าจะได้ยินพระเทศคุยแค่กันไปรู้ว่าธรรมะที่เขาก็มีเพราะนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกคนเพราะว่านานๆมาพบกันได้คุยกันไม่ได้พบกันมาเป็นปีก็คุยกันสนทนากันแต่ว่าชาติก็คุยกับโยมด้วยเพราะว่าไม่พบกันเสีย17ปีพอนั้นมาพบปีนี้มาคุยก็แค่คุยซะเพราะออกจากบ้านไปแล้ว47ปีไม่ได้มาจำพรรษาแค่นี้เพราะฉะนั้นก็มาพบโยมก็คุยเหมือนกันคุยแบบทั่วไปคุยเรื่องธรรมะคุยให้ญาติโยมเข้าใจเรื่องราวต่างๆก็คณะกรรมการเต้นหนักแหนกันวายอาสาสมัครเอาวามรื้อเขาเรียนให้เขารีโมทรีโมทเหตุสูตรมาแล้วเอาฮะแต่ไรก็ว่าโยนในตรงตายยายเอายอมเอายอมพูดไม่ดีเอาไม่ให้กะดีเอาไม่ให้กะดีเอาแต่ไรก็เรียนคุณใหญ่ว่าของใครเขาให้มาครับได้เห็นด้านหน้าของโยมมาเอาประกาศ5ครั้งก่อนเอา
ประกาศเลยฉันนี่ได้ผักเสี่ยงอาจารย์ย้ายอยู่เจ๊เอาไปสองไม้นะครับมาดับได้ในทางมานะครับเที่ยวมาบ้านไม่ได้นะครับมาเดียวก็เที่ยวห้าอยู่ไอ้รินได้มาประกาศบอกประกาศได้ห้าครั้งเที่ยวมาต้องไปสองไม้นะครับมาดับได้ในทางมาได้นะครับเอาหนึ่งเอาสองเอาประกาศอีกพี่น้องในงานงานทำไปตุ๊กตาย้ายคุณเจ๊ลงไปทำงานกับชาวบ้านในกระเป๋าลุงครับครั้งที่สองเอาสามเจ๊มอดลงไปทำงานมาได้ครับเป็นประมาณได้ไหมครับเอาสี่เอาพี่น้องในงานตุ๊กตาย้ายกับชาวบ้านในกระเป๋าลุงอันนี้แล้วกันมารับตรงโต๊ะบาซอกกันวางไว้ตรงนั้นเลยครับมารับที่โต๊ะบาซอกได้นะครับบอกขอมาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอาไปกำไว้คุณนรินทร์คุณนรินทร์คุณนรินทร์ไม่ได้ยินเอารีโมทพร้อมแล้วเจริญพรหนังกันตอนแปดถึงเริ่มเลยตักบาตรยังโยมตูตักบาตรก่อนได้เลยญาติโยมบาตรที่ตักแต่ข้าวก็พอช่วยเอาทุ่งอ๋อดิเอาโยมช่วยเอาทุ่งอ๋อแล้วก็เทใส่หม้อแล้วก็วางไม่นี่โยมมาตักบาตรเรื่อยๆจะได้สบายที่ได้ข้าวเปล่าก็เจริญพรอีกครั้งหนึ่งอารีโมดอยู่เป็นทีเป็นทางแล้วถ้าเจ้าข้องเด็กได้มารับเทโตบาซกนะฮะไม่จวนคนก็พี่คนสู้รีโมดจวนแล้วเอาให้คุณนริศรีโมดจวนแล้วคนสู้มาเอาเอาดอกไม้ไปนู่ไปหน้าผานี่เราถึงกะไอ้เทพบางคุณเชิญตายายมาใส่ผ่านได้ถ้าตรงนู่นเต็มเชิญฮะตีรางวันหนึ่งได้ ได้เลยใช่ไหมตกลงขอบแล้วนะฮะเรียบร้อยสาธุเอาขนาดเดียวโยกโยมติ๋วถ้าว่าใบตายยายตรงนั้นเต็มพามาใส่พานหน่อยก่อนเอาจากการเอามาใส่พานหน่อยถ้าเต็มเดี๋ยวๆจ่ายตรงนี้สำหรับบางสกุลเอาหลวงจิตไปรับหน่อยไหมแค่เต็มเดี๋ยวพามาใต้ใส่นี่ก่อนกระเชื้อเชื้อหลายเชื้ออยู่ตรงนี้จานจานพี่น้องที่มาแล้วก็จะขอแจ้งกำหนดการว่าพอ8โมงถึงเดี๋ยวก็จะเริ่มทำวัดเช้ากันหลังจากนั้นสมาทานศีลฟังธรรมแล้วก็สวดบังสกุลสวดผ่าหุ้มถวายสังฆทานพระสงฆ์ตักอาหารพระสงฆ์พิจารณาชั้นหมอพยาธิโยมรับประทานและมีการแจกข้องตายายแก่ญาติโยมเทเป็นมงคลในวันนี้ใส่นี่เลยแล้วก็ขอคืนเข้าไปหามาเดี๋ยวพาไปอีกพาไปอีกโยมยึดไว้ยึดไว้ฉันอาจารย์โทรตอบ
็นเงินมาวันนี้เป็นเงินต้องไล่ทางเงินเอาออกเนี่ยบาทเป็นเงินครับพาไปให้ครับใส่ค่าน้ำค่าไฟใส่ตะกร้าหนูไปเลยตามน้องจะเป็นโอเคเอาละเรียบร้อยคุณไปรถคนไหนเอาได้เจอโอเคได้ได้ใช่ไหวใช่ไหวใช่เต็มเด็ดชาญเอาลุงจิตช่วยรายเจอมาท้ายให้แล้วเราที่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวบางสักคนญาติโยมบายบายเวลาไม่เยอะทำหน้าที่ซะก่อนก็ต้องช่วยกันขอบคุณช่างเชียงมากเสียงก็ไม่ค่อยดีไมค์ก็ไม่ได้ดังคนช่วยก็คือโยมโยมต้องเสียงเบาแล้วก็ช่วยได้โยงไปหนังข้างหน้าอุบาสกเทพบุตรายาเทพปฏิดาเยอะเอาละ8โมงถึงปั๊บก็เริ่มพิธีตอนนี้ก็หลับหนังสือสวดมนต์กันไปก็วันนี้เป็นวันส่งตายายวันรับตายายตามตำนานความเชื่อซึ่งเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาของชุมชนคนภาคใต้อาจจะพูดได้ว่า14จังหวัดภาคใต้ที่มีความเชื่อแล้วเราก็มีประเพณีมีความเชื่อแล้วก็มีประเพณีประเพณีก็คือว่ามีความเชื่อก่อนความเชื่อก็คือเชื่อว่าถ้าบุคคลใดไปตกนรกเขาก็จะนายนิรยาบาลคนเฝ้านรกเขาก็จะปล่อยให้ผู้ที่ไปลงนรกนั้นขึ้นมาเยี่ยมลูกหลานตามที่ต่างๆอยู่15วัน15วันนี้ถ้าลูกหลานได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลพอเพียงก็จะออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เลยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขามีความต้องการในการอุทิศส่วนบุญแล้วก็บุญที่อุทิศแก่ผู้เสียชีวิตหรือผู้ตายเราเรียกว่าทักษิณานุปทานก็คือทานที่ให้แล้วในสงฆ์ทานที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วต่อจากนั้นก็จะนิยมปฏิบัติถวายสังฆทานนั่นก็คือนำของมาวัดถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงจะมีข้าวของต่างๆอิงอาศัยความเชื่อก็คือมีความเชื่อว่าตายายซึ่งจะไปสู่ปรโลกต้องอยู่ต้องกินต้องมีเสบียงแต่ถ้ากลับมาสู่พระพุทธศาสนาเสบียงก็คือบุญฉะนั้นที่เราไปส่งเสบียงก็คือเราไปส่งบุญให้ท่านเอาบุญไปทีนี้บุญก็มีทั้งให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาบุญก็มีให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาเราจึงมีกิจกรรมส่วนใหญ่คือการให้ทานอันนี้รายชื่อต่างนายต่างตรงนายให้ทาน
วันนี้เราก็เตรียมการมีทั้งของแห้งของหวานของคาวครบถ้วนทีนี้เวลาที่เราเตรียมของถ้าจิตบริสุทธิ์ดีสะอาดดีสว่างดีสงบดีก็จะทำให้บุญนั้นเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มากและบุญใหญ่นี้จะถูกอุทิศไปยังผู้ล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าฐานโสอุปกปติจะสำเร็จโดยฐานะหมายความว่าพร้อมที่จะรับส่วนบุญถ้าวันนี้เราจะมีพิธีสำคัญตั้งแต่บังสกุลแล้วก็บังสกุลนั้นก็หมายความว่าเรามาพิจารณาส่วนให้มองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากนั้นพาหุงถ้าเป็นประเด็นในทางนครศรีธรรมราชที่ท่านมีการชิงเปรตชิงเปรตเขาก็จะทำร้านเปรตเอาไว้มีทั้งขนมนมเนยเงินทองแล้วก็ให้ช่วยกันชิงนั่นหมายความมอบให้เสร็จแล้วลูกหลานก็ชิงเอาไปบ้างทีนี้ของอาตมามาคิดใหม่ไม่ต้องชิงเอาเป็นว่าปู่ย่าตายายใจดีเมื่อบังสกุลเสร็จแล้วพาหุงเสร็จแล้วสังฆทานเสร็จแล้วพระรับแล้วเหลือเศษสังเป็นของขวัญจากตายายตายายเอาบุญไปแล้วอิ่มแล้วสบายแล้วเหลือแต่ของเศษเศษสังมังคลังยาจามะเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับอาหารส่วนเหลือจากทานอันเป็นมงคลเพื่อรับประทานเป็นสุขสำราญร่วมกันทุกคนเพื่อความหลุดพ้นทุกกายทุกใจแต่ญาติโยมก็ขอส่วนที่เหลือการเสสังนี้เองคือวิธีที่ทำให้บอกว่าโยมรับแล้วไม่บาปไม่เป็นเปรตตามความเชื่อเพราะว่าพระท่านสละแล้วฉะนั้นวันนี้แจกของไปไม่ต้องกลัวบาปไม่บาปแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นมงคลไปไหนเห็นไม่ได้แหวนมาไม่อยู่ไหนได้แหวนของเขาต้องเอาแหวนใส่ตานี่ก็มาทำความเข้าใจเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเราทำวิธีตามถูกต้องเราเป็นข้อปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมก็ไม่บาปแต่ก็ไม่มีการบาปยอมพาไปรับประทานหรือแจกลูกแจกหลานได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้กระทำกันต่อไปลำดับให้ภาพอีกครั้งหนึ่ง3:08เป๊ะทุกคนมีหนังสือสวดมนต์ในมือแต่วันนี้ค่อนข้างจะหลายคนแต่หนังสือยังเหลืออยู่มารับกันไปนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เริ่มมีการสมาทานศีลสมาทานศีลเสร็จฟังธรรมวันนี้ก็คงเทศไม่นานก็คุยนานแล้วนะเรื่องราวต่างๆคุยกันแบบสบายก็รู้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการไปเปิดปิ่นโตวันนี้เรามาวัดช่วยกันเรียกว่ามาแบบดวงตาเห็นธรรมเจออะไรทำได้ทำทันทีเจออะไรทำได้ทำทันทีพอขณะนี้ก็เป็นเวลา8:10พระสงฆ์ทุกรูปก็เริ่มจะลงมาแล้วอาตมาคิดว่าเราน่าจะเริ่มได้8:20ประมาณนั้นฉะนั้นตอนนี้ญาติโยมทั้งหลายครับแต่ญาติโยมทั้งหลายที่มาแล้วเชิญนั่งถ้าเก้าอี้ไม่พอก็ตั้งเอาจะได้อีกหนึ่งบุญ
คือวิยาวัจจมัยบุญสำเร็จได้ด้วยการขนขวายช่วยเหลือตอนนี้ญาติโยมก็ตักบาตรซะก่อนถ้าอาหารเต็มเทใส่หม้อเพราะว่าเดี๋ยวพระก็รับเฉพาะที่จะฉันเท่านั้นรับเฉพาะที่จะฉันเท่านั้นส่วนเทไว้ในหม้อญาติโยมก็นำไปเป็นอาหารมงคลอีกเสสังมังกลังยาจามักเนี่ยเพราะฉะนั้นใครนั่งใกล้ๆช่วยเทข้าวจากบาตรลงหม้อให้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เป็นถุงก็นำไปวางในถาดเราพยายามจะให้เป็นระเบียบและทำยังไงเป็นได้ช่วยกันแบบนี้ตายายสบายแล้วแค่เห็นลูกหลานช่วยกันมาแล้วลูกหลานตั้งใจดีทุกคนก็เป็นบุญแล้วเพราะบุญแปลว่าปลื้มใจถ้าปลื้มมากก็เรียกว่ามหาปลื้มแต่วันนี้ญาติโยมตายายวัดประสาทนิกรก็มหาปลื้มเพราะลูกหลานมาส่งกันแบบอบอุ่นแล้วก็ต่อไปก็เตรียมเก้าอี้ให้พอเตรียมเก้าอี้ให้พออย่าหงุดหงิดและเก้าอี้ให้พอนั่งก็ช่วยกันวางเองทุกอย่างเป็นการขัดเกลาเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดหนังสือสวดมนต์ยอมจุกได้ประสานงานพิมพ์อีก151เล่มเพื่อต้อนรับพี่น้องญาติโยมโดยตรงพอยอมจุกไปปรารภว่าจะพิมพ์หนังสืออีก151เล่มอีก100เล่มก็มีคนบริจาคไม่ถึง24ชั่วโมงครบทะลุไป150เล่มนั่นหมายความว่าพี่น้องชาววัดประสาทนิกรชาวหลังสวนเมื่อได้ยินข่าวดีปั๊บช่วยปุ๊บทันทีไม่ถึง24ชั่วโมงอนุโมทนายิ่งไว้สำหรับทุกท่านก็เรียกว่าวันนี้มาเต็มที่หมดแล้วเรียกว่าประมาณ300คนในวันนี้เดี๋ยวต้องมาบ่อยๆจะซื้อไว้ให้อีกแต่ถ้าวันพระหน้าหายหมดก็ใช้จำนวนเดิม ดูก่อนถ้าปีหนึ่งมาเยอะเกิน5ครั้งก็จะซื้อไว้ให้อีกฉะนั้นตอนนี้ทยอยเข้าหาที่นั่งได้แล้วนะทยอยเข้าหาที่นั่งได้เลยใครมาหน้าก็นั่งหน้าใครมาหลังนั่งหลังด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานเอาบาตรเต็มแล้วก็ช่วยกันใส่ช่วยกันถ่ายบาตรลงไปในหม้อแล้วก็วางไว้ฉะนั้นพี่น้องได้เพิ่งมาขอเชิญตักบาตรเสียก่อนแล้วเดี๋ยวพิธีจะได้เดินต่อไปอย่างราบรื่นเอาลองดูมีอะไรก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้ราบรื่นลื่นไหลราบรื่นลื่นไหลถ้าว่าได้ของที่เป็นผลไม้ขนมหวานอยู่ในชุดนี้เตรียมตัวบรรจุถุงสวัสดีครับพี่โดมนี่พระพวกเป็นเพื่อนกับคุณกันนิกาวันนี้ก็ต้องอุทิศส่วนกุศลให้คุณครูโรงเรียนวัดประสานนิกรทุกคนแล้วก็เพื่อนที่จากไปแล้วลูกหลานวัดประสาทนิกรจะได้มารับส่วนบุญเอาเป็นว่านั่งเก้าอี้ให้เต็มทุกตัวเพราะใกล้จะดำเนินการแล้วเอานั่งเต็มก่อนเต็มร้อยก่อนนะแล้วก็พี่น้องที่พอจะแนะนำได้ก็ทำตัวเป็นปฏิคมไปเลยเชิญเข้าที่เชิญเข้าที่นั่งสำหรับขนมหรือผลไม้ต่างๆใส่ถุงให้เรียบร้อยพร้อมแจกเดี๋ยวเราจะสวดพาหุงพอสวดพาหุงนั้นแสดงว่าได้ส่งตายายแต่ตายายเอาแต่บุญไปพวกข้าวของต่างๆทิ้งไว้ให้ลูกหลานแล้วก็อาตมาก็ได้แจกวัตถุมงคลคือวัตถุมงคลที่กินได้แก่ญาติโยมต่อไปตอนนี้เราก็พยายามที่จะประสานงานที่จะช่วยกันปรับให้ทุกอย่าง
ราบรื่นลื่นไหลบางอย่างช้านิดบางอย่างช้าหน่อยก็ค่อยๆไปกันถ้าท่านผู้ใดลองนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ได้ขอเชิญหลังจากทำภารกิจตอนนี้ประสาทนิกร14มา4คนแล้วเมื่อคืนไปทำบุญกันวันนี้ก็มา4แล้ว4 5ทยอยตามลำดับเอาเชิญนั่งทันทีเจอเก้าอี้ว่างนั่งไปเลยมาให้สบายเคลื่อนตัวสบายทุกอย่างสบายเพราะบุญเป็นชื่อของความสบายวันนี้มีการคุณพ่อหมองใจใครเก็บทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าแกล้งทำสดชื่นสักวันให้ตายายกลับตายายมาแล้วเห็นลูกหลานมีความสุขท่านก็กลับไปขึ้นสวรรค์ด้วยความสบายหลายคนถามว่าถ้าตายายขึ้นสวรรค์แล้วบุญไปไหนก็กลับมาหาเราก็เหมือนกับโยมเตรียมตัวส่งลูกลูกบอกว่าเทอมนี้จบแล้วไปทำโอทีได้มาอีก 8,000 ตังค์ไปไหนแม่ก็ใส่กระเป๋าเหมือนเดิมฉะนั้นบุญกุศลบางทีปู่ย่าตายายมาปุ๊บอย่างญาติโยมจิตอาจจะได้รับเมื่อวันที่29แล้วก็ได้ตอนนี้ก็เตรียมมาสาธุกลับมาอวยพรลูกหลานแล้วก็เดินทางกลับวันนี้บุญก็ตกแก่โยมจิตแบบเต็มๆต่อไปอันนี้อธิบายความหมายว่าบุญที่ทำแล้วไปไหนที่มันมีคำคำหนึ่งก็เรียกว่าสถานะอย่างสมมติเหมือนคนไปติดคุกเนี่ยคนไปติดคุกมันมีหลายระดับเช่นติดคุกแบบละหุโทษญาติไปเยี่ยมกินได้หมดแบบโทษระดับกลางก็กินได้แต่โทษประหารเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเอาข้าวมาให้แต่ก็เป็นว่าจะไปไม่ถึงนะแต่ถ้าว่าเราอุทิศไปเรื่อยๆแล้วโทษเขาน้อยสุดท้ายก็จะได้รับอาหารที่เราให้ฉันใดเหมือนกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายหนึ่งบุญของท่านก็สูงอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาได้รับบุญจากเราที่เรียกว่าทักษิณานุปทานก็ทำให้ท่านได้ไปสู่สำเร็จพบที่สูงขึ้นเราจึงนิยมการทำบุญนิยมการทำบุญทำกุศลให้โยมพรทิพย์จะทำข่าวด้วยกันแล้วกันวันนี้นักข่าวอาวุโสต้องเป็นโคศกเลยโยมเก็บภาพเลยนะเก็บภาพแล้วขึ้นไปเฟซวัดประสาทนิกรแล้วจะช่วยกันแชร์ทำให้ละเอียดเลยดีแล้วดีแล้วมีภาพตรงไหนน่าประทับใจมีความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลืออาจจะมีคลิปเสียงบ้างก็ได้เนี่ยจะมีคลิปเสียงใส่ก็ได้เอาหรือว่าท่านผู้ใดมาแล้วถ่ายภาพได้มีเฟซขอเชิญทำด้วยนะทุกคนนอกจากของเฟซวัดประสาทนิกรขอคนละเฟซแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับวัดประสาทนิกรแล้ววัดประสาทนิกรจะแชร์โดยทั่วไปดังงานนี้ถ้าใครสาธุสาธุสาธุเห็นไหมเราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่นั่นใครมีเฟซตอนนี้ช่วยกันถ้าเป็นเฟซภาพนิ่งก็ได้เป็นเฟซเคลื่อนไหวก็ได้ลองดูถ้าใครมีถ้าคุณจัญญามีเฟซหรือเปล่าจัดการเลยคุณนงครามจัดการเลยขอคนละเฟซคนละเฟซถ่ายแบบทั่วๆแล้วเราจะเห็นได้หลายมุมในงานบางคนเห็นมุมปิ่นโตบ้างบางคนไปเห็นมุมของขวัญตายายบ้างบางคนเห็นคนที่นั่งกันเรียบร้อยบ้างถ่ายไปถ่ายมาเราอาจจะพบตายายในกลุ่มนี้ก็ได้ถ้าลองดูเนี่ยอาตมาเรื่องแบบนี้เคยไปแสดงธรรมที่วัดอริโซนาที่พระตาย9องค์แม่ชีแล้วก็หมาตายเนี่ย
เคยได้ยินไหมข่าวสะเทือนขวัญที่อเมริกาที่เขายิงตอนนั้นอ่ะทีนี้อาตมาไปทำงานประจำปีแล้วไปนั่งเทศอยู่แบบนี้พอถ่ายรูปออกมาพระสององค์โผล่ทางหน้าต่างพระสององค์โผล่ทางหน้าต่างก็บอกไม่เคยเห็นก็โผล่แล้วเนี่ยของมันมีจริงอ่ะเลยทุกคนอัศจรรย์ใจว่าอาจารย์ไปเทศเขามารับเขามาต้อนรับมารับส่วนบุญเลยนะโผล่หัวมาเนี่ยติดเลย 3-4 ภาพที่อยู่หลังอาตมาติดหมดเลยไม่ใช่ติดคนเดียวเพราะฉะนั้นไอ้การที่ทำไมเราไม่เห็นเรียกว่าสิ่งที่เราอันซีนหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะ นิรมานกายเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าหรือว่าอสุรกายเนี่ยบางทีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ครบถ้วนในอิทัปปัจจยตาบางทีแสงแรงไปหรือว่าบางทีเสียงดังไปเพราะฉะนั้นโยมดูเวลาหมาหอนเนี่ยกลางคืนต้องสงบนะเนี่ยมีคาราโอเกะที่หมาไม่หอนเห็นไหมจะหอนจะเพราะระฆังแล้วต่อไปถ้าดึกดีๆโยมอาจจะเห็นก็ได้อากาศดีดินน้ำไฟลมดีพอตั้งเท้าได้ก็ปรากฏตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอากาศดีๆไม่แน่ช่วยกันถ่ายภาพขึ้นเฟซเยอะๆขอบคุณคุณนรินทร์จาวยนต์ผู้ประสานงานชั้นเยี่ยมอ้าวผู้ประสานงานชั้นเยี่ยมลุงมานี่หน่อยเดี๋ยวโยมเตรียมตัวคนที่วางพระบังสกุลกี่ปื้น1 2 3 4 5 6 7 7ปื้นหรือ8ปื้นเนี่ยเตรียมตัว5คนนะโยม5นะไม่ๆเอาพวกหมอพาแจกเลยแจกเลยนะเดี๋ยวก็ไปช่วงก่อนบางกุลก่อนบางกุลให้อุ้มไว้นะเอาพอก่อนบางคนพักเดินมาเลยอ้าวได้หนังฮะก็ปั่นลงติเอาได้สวัสดิ์ทั้งหมดนั่นแหละเอาทั้งหมดเลยถือว่าเรื่องหว่างผ้าแล้วอ้าวดีช่วยกินกันคิดกันแบบมีความสุขกันวันนี้บุญถ้าเรามาส่งตายายมีความสุขตายายก็ไปเลือกข้างล่างอาทิตย์ถึงเบอร์ไว้แล้วขอเรื่องทำเรื่องว่าเพราะเขาค้ามันนะอันนี้ถ้าพานำสักไออายุชาติไปแทงห้องเลยเติมห้องอีกตัวนึงแต่ชาติก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้เอาแล้วเอาพอกเรื่องไฟนั้นเรียบร้อยแล้วยังถ้าเรียบร้อยข้าวเถให้ดีเลยอีกสิบนาทีที่เริ่มแล้วก่อนนั่งข้างหลังกันแล้วกันนะครับเตรียมตัวช่างเชียนให้ลูกๆนั่งข้างหลังเลยฉะนั้นพอลูกนั่งข้างหลังคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายขอเชิญมานั่งให้เต็มเหลือประมาณ 5-6 ที่นั่งเชิญมาทางด้านขวาเชิญมาทางด้านขวาขอเชิญวางดอกไม้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีให้รู้ตื่นเบิกบานเหมือนต้นไม้เหมือนดอกไม้พอเห็นดอกไม้ก็ท่องทันทีรู้ตื่นเบิกบานทุกครั้งรู้ตื่นเบิกบานพุทโธนั่นเองพุทโธรู้ตื่นเบิกบานนะเมื่อก่อนตมาเคยฝึกจงกรมให้เด็กเคยฝึกจงกรมให้เด็กแบบง่ายอยู่คนเดียวก็จงกรมได้วางมือไว้ในที่เหมาะแล้วก็ใช้เท้าขวากว้างไปพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทโธธัมโมสะอาดสว่างสงบธัมโมสังโฆศีล
สมาธิปัญญาสังโฆอันนี้จงกรมข้างเตียงก็ได้ก่อนนอนทำเท่าอายุพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทโธธัมโมสะอาดสว่างสงบธัมโมสังโฆศีลสมาธิปัญญาสังโฆ ดาวิธีเดินจงกรมง่ายๆอยู่ที่บ้านคุณป้าก็ทำได้ทำราวไว้ก่อนจับเสร็จพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทโธธัมโมสะอาดสว่างสงบธัมโมสังโฆศีลสมาธิปัญญาสังโฆอันนี้เรียกว่าทำบุญก่อนนอนทำบุญข้อภาวนาเนี่ยภาวนาทำบุญก่อนนอนแล้วก็ได้บุญแท้ด้วยบุญแท้ติดตรึงเลยเป็นบุญที่ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเดียวแล้วหลับดีด้วยถ้าใครนอนไม่หลับก็พุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทโธธัมโมสะอาดสว่างสงบธัมโมสังโฆศีลสมาธิปัญญาสังโฆใครลองมาก็ได้ลุกขึ้นลองก็ได้อาจจะได้ชักกลับไปทำได้สบายนี่ก็คือการจงกรมอยู่กับที่ไม่ต้องเดินไปไกลที่ท่านก็บอกว่าเวลาเดินจงกรมนั้นจะมีอานิสงส์ดังนี้เก่งเดินทางไกลไฟเพียงสามารถพิฆาตโรคด้วยช่วยย่อยอาหารสำรางการเดินเลิดเพลินความคิดจิตเบาสบายว่าตามมาไหมว่าตามนะอานิสงส์จงกรมนะว่าจะได้เสียงดังๆตายายได้ยินเอาเก่งเดินทางไกลว่าทุกคนว่าทุกคนเก่งเดินทางไกลยังไม่ดังพอเก่งเดินทางไกลไฟเพียงสามารถพิการโรคด้วยการดูดไฟสิ้นโค้งช่วยย่อยอาหารสำราญการเดินเพลิดเพลินความคิดจิตเบาสบายไม่ต้องโยงสายศีลไปส่งใจไปก็พอแต่ว่าเดี๋ยวสายศีลเอาไว้เฉพาะตรงนี้ส่งใจไปพอสบายเอาธรรมะล้วนๆเอาไมค์ครอบเก่งเดินทางไกลไฟเพียงสามารถพิฆาตโรคด้วยช่วยย่อยอาหารสำรางการเดินเพลิดเพลินความคิดจิตเบาสบายดีไหมครับเอาท่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะบุญเอาเองเดินทางไกลไฟเพียงสามารถพิฆาตโรคด้วยช่วยย่อยอาหารสำราญการเดินเพลิดเพลินความคิดจิตเบาสบายนี่โยมกำลังทำบุญนะภาวนาต้องอีกบทหนึ่งเอาพุทโธรู้ตื่นเบิกบานธัมโมสะอาดสว่างสงบสังโฆศีลสมาธิปัญญาพุทโธรู้ตื่นเบิกบานธัมโมสะอาดสว่างสงบสังโฆศีลสมาธิปัญญาเอาอีกรอบหนึ่งพุทโธรู้ตื่นเบิกบานธัมโมสะอาดสว่างสงบสังโฆศีลสมาธิปัญญาวันนี้ของฝากจากตายายสู่ท่านสาธุชนทั้งหลายเหลือเวลาอีก1 นาทีอาตมาต้อง
รักษาเวลาก็จะเริ่มทำวัดสวดมนต์ยามเช้าร่วมกันเปิดหน้าหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ไปเปิดอีกทีหน้า42เอาตอนนี้ก็เตรียมตัวสำหรับท่านที่อยู่ทางโน้นเริ่มเงียบเสียงทำงานได้แต่ทำเงียบๆทำกับมือถ้าจะต้องพูดก็กระซิบเบาๆแล้วรีบเงียบเพื่อที่จะให้การส่งตายายเป็นพาวเวอร์ฟูลหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความสำคัญเพราะนั้นนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ก็คือพลังจิตคราวต่อไปก็จะเริ่มดำเนินการที่เหลือก็ทำไปเงียบๆเจริญพรสี่คนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันแล้วตอนนี้ต้นทำข้าวก่อนนะเอาคนหมาไม่มีที่มาเอาทาเต็มนั้นได้เรื่องกองอำนวยการนู้นได้ยึดกะทิไข่บอสเลยตอนนี้ประธานจุดธูปเทียนสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภะคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภ
ภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสสักรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสสักรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสสักรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขันธมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสมกัตโตพระคาถาโคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิตุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรภุริสัตมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนขอเทวนาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญแม้ธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังวะกังสัมมาระกังสัมมะกังสัตสมานะพระมะนิงวะมนุษย์สังสายะปิญญาสัจจิกัตตวะภะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วสองสั่งสอนโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้รู้ตามโยธรรมันเตเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดโลเลธรรมแล้วอาทิกัลลยานังไปรอบในเบื้องต้นมัจเจกัลลยานังไปรอบในท่ามกลางปริโยสานกัลลยานังไปรอบในที่สุดสัตทั้งสัพพยัญชนะเอวัลปะริปุณณังปะริสุทธังพระจริยปะกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริสุทธิ์สิ้นเชิง
พระทังอัตตาพรามทังชนะตามังอาภิปุจยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามังตะวันตังศิรสะนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพันธมยันตมาภิทุติงกโรมะเสสิ่งที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอัปปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรต้องเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพเวนโยเอเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็ได้เฉพาะตนชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังศิรสนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวท่านนามยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโสโสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่หมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอเจ้าปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่หมู่คนเหล่าคือเจตาริปุริภะโยกานิอัตตะสัพพุคะลาโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัพพะคะวะโตนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยแห่งสมควรแก่สักการะนำมาบูชาปาหุนายโยแผ่นสองควรแก่สักการะจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยแผ่นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญญาลิกรณิโยที่บุคคลทั่วไปควรทักอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตโลกัสสะ
ป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญยิ่งกว่าตัดมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระตามังทางศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระเสียงกล้าขอเชิญเปิดไปหน้า42รอบเดียวรอบเดียวขอเชิญเปิดไปหน้า42ตรงนี้สำคัญมากตั้งใจดีๆเพราะเป็นการกรวดน้ำไปถึงสรรพสัตว์ละเอียดละออมากให้ทุกคนที่มาทำบุญวันนี้ตั้งใจสวดสุดๆวิธีสวดให้สบายก็เช่นว่าสวดจบวรรคหนึ่งหายใจครั้งหนึ่งเอายกตัวอย่างปุญญสิตานิกาตัสสาหายใจครั้งหนึ่งญาณัญญานิกาตานิเมหายใจนิดหนึ่งเตสัญจะภาคิโนโหนตุหยุดนิดหนึ่งสัตตานันตัปปะมานกาหยุดนิดหนึ่งเราก็จะได้เรียกว่าว่ากันลงแล้วก็สบายไพเราะอ้าวพร้อมกันนะหันธรรมยังสัพพะปฏิทานนกาตาโยปนามะเสสิทธานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสัตตานันตะปะมานกาทั้งหลายไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคนวันตาจะไม่หังมาตะปิตาทะโยเทตตาเมจะกยาทิตตาวาอันเยมัจจาตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้ก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นหรือเป็นเครื่องเวนก็ดีสัตตาติทานติโลกัสสมิเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกัจจตวการาสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมทั้งสี่มีขันธ์หน้าขันธ์มีขันธ์เดียวมีสี่ขันธ์กำลังต้องเที่ยวอยู่ในภพใหญ่ก็ดียาตังเยนอนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนับปัจจานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าจะทำแก่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกกับเรานั้นให้รู้ม
มะยาตินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตะสัทธาวันตุอาเวราสุขชีวิโนเหมาปะทานจะปะปนตุเตสะสะสิจตะสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตะธัมโมธัมมังนมัสสามิสัพพติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสาธุสาธุอนุโมทามิความพร้อมเรียงของคณะสงฆ์เวลาต่อจากนี้ไปท่านเงียบได้เงียบเพราะว่าถ้าจิตของเราไม่เงียบจริงบุญไม่เต็มภวาภวังฉะนั้นท่านที่อาสาสมัครก็ทำเงียบๆลองดูเป็นการปฏิบัติธรรมพูดพอรู้เรื่องแล้วก็เงียบแล้วก็ทำงานต่อไปฉะนั้นอาสาสมัครที่เคยคุยกันไว้ก็ให้เตรียมการของที่จะแจกก่อนคือใส่ถุงให้เรียบร้อยจะเป็นขนมจะเป็นผลไม้แต่ก่อนหน้านั้นก็จัดถวายพระให้เต็มที่รูปละถาดละถาดละถาดกันซะก่อนเพื่อความเตรียมพร้อมพอเสร็จพิธีก็จะได้ราบรื่นฉะนั้นวันทำบุญก็อยากจะให้ได้บุญเต็มที่ลำบากเหมือนกันเสียงก็ไม่มีไมค์ก็ครับเป็นเวลาขอไม่ลอยได้ไหมรู้สึกจะดังดีอันนี้ดังดังดับดับขอไม่ลอยหน่อยขอไม่ลอยจนเสร็จพิธีแล้วก็จะคืนให้อ้าวขอไม่ลอยอยู่ไหนเอามาหน่อยตอนนี้ต้องใช้เสียงไม่ลอยรู้สึกว่าจะดังเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ดังดังดับดับบาดเจ็บพร้อมไหนใครพร้อมจะเงียบยกมือขึ้นสาธุสาธุสาธุใครคิดว่าเงียบไม่ได้ยกมือขึ้นแสดงว่าเก่งทุกคนเงียบได้ฉะนั้นปฏิบัติเลยเอาละไปตามมีตามเกิดดังดังดับดับอ้าวต่อไปก็รัตนาศีล8ท่านผู้รับศีลห้าอาตมาก็จะบอกเป็นระยะระยะอารัตนาศีล8โยมมีไหมไหมไม่มีผลัดกันอ้าวขอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เหมือนคาราโอเกะมันจะพร้อมมากกว่านี้งานบุญก็อย่างเงี้ยมัจยังมันเตวิสุวิสุรักนักขยาติสรณเณนัสสาปัญญาสิลานิจ
ยาตามาทุติยังปีมายังคุณเตวิสุงวิสุงรักนาทายาอิสระเลนะสาหาปัญญาสิลานิยาตามาตาติยังปีมายังคุณเตวิสุงวิสุงรักนาทายาอิสระเลนะสาหาปัญญาสิลานิยาตามาเราฝ่ายศีล8ละศีล8เอาไหมวันนี้โบสถ์ศีลเอาไหมเอาว่าอีกรอบหนึ่งอ่ะโบสถ์ศีลครับไปถึงตอนไหนศีล5ศีล8อาตมาจะบอกเป็นระยะระยะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตรับศีลว่าดังๆเลยสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามะขันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเพื่อความพร้อมเพรียงต่อไปก็จะให้อุโบสถศีลก่อนอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพระมังคริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปเป็นท่านผู้สมาทานศีลห้ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง
สมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสี่หน้าจบแค่นี้ต่อไปเป็นอุโบสถศีลวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเอนัจจะคีตะวาทิตะวิสุขทัศนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิโภสนธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคะสมนาคะตังพุทธปัญญัตตังอุปสถังอิมัญจรัตติงอิมัญจติวสังสัมมะเดวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปทานิอเจกังรัตตินทิวังอุปสถะสีลวะเสนสาธุกังกัตตวาอัปมาเดนะรักขิตภายนิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยต่อไปก็อารัธนาพรหมาจะโลกาจะได้แสดงธรรมต่อไปพรหมาจะโลกาทิปติสัมปติกัตอันจะลีอันเทวรังอายะจัตตาสันติตัสสะนาปาณาจังกัตตานิราเอภิตุธัมมังอนุกัมปิมังอัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยัญจะโคทักขินาทินาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีขรัตตังอิตายัสสะทานะโซอุปกัปปติสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดง
พระธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสเกิดสติปัญญาเกิดบุญกุศลแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายสืบไปวันนี้ท่านสาธุชนชาววัดปราสาทนิกรได้มาทำบุญวันส่งตายายอาตมาภาพในฐานะมีพรรษามากรองกว่ารองจากท่านอาจารย์อรุณอรุโนรองเจ้าอาวาสวัดปราสาทนิกรก็ได้ทำหน้าที่เพื่อที่จะให้โยมที่มาทำบุญได้บุญมากที่สุดเนื่องจากท่านอาจารย์อรุณอรุโนท่านรองเจ้าวาดอาพาธนั่งนานไม่ได้ก็เลยเปิดโอกาสมอบหน้าที่ให้อาตมาได้ช่วยดำเนินการจึงมีการตั้งใจเอาไว้ว่าในการทำบุญนั้นต้องการทำบุญให้ได้บุญบริสุทธิ์เพื่อกลั่นเอาบุญที่บริสุทธิ์นี้ส่งไปให้แก่ปู่ย่าตายายสิ่งใดที่เป็นบุญก็จึงพยายามชักชวนกระทำให้ถูกต้องก่อนที่เราจะไปถึงการอุทิศส่วนบุญก็ควรจะได้กล่าวว่าบุญคืออะไรคำว่าบุญแปลว่าความสบายใจความสุขใจความอิ่มใจเบิกบานใจที่เกิดจากการกระทำนี่เราเรียกว่าบุญพอพูดอย่างนี้ยอมลองหลับตากันทุกคนแล้วย้อนว่าเรามาวันนี้ได้บุญหรือไม่ปลาบปลื้มหรือไม่ยินดีไหมปรีดาไหมปราโมทไหมถ้าคิดว่าโอ้ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจิตใจเบิกบานเราจะไปซื้อของอะไรผลไม้อะไรของแห้งอะไรเพื่อมาให้ทานอันเป็นสังฆทานในวันนี้คิดไปก็ได้บุญครั้นเหยียบมาที่วัดเห็นพี่น้องญาติโยมมากันมากหน้าหลายตาคึกคักสมัครสมานสามัคคีมีความรักประสานมือประสานงานประสานใจก็เริ่มใจได้บุญอีกนี่คือบุญแท้ที่เราสัมผัสได้ฉะนั้นถ้าใครถามว่าบุญคืออะไรคือความเริ่มใจสบายใจโล่งใจไม่อึดอัดเราได้กันแล้วนะจะได้หรือไม่ได้บุญอยู่ที่ใจตอนนี้ถ้าใจรู้สึกตามที่กล่าวก็ได้แล้วต่อไปเรามาดูว่าชาวพุทธทำบุญอย่างถูกต้องไม่หลุดไปอย่างไร 1. ให้ทานทานมี3อย่าง 1. อามิสทานวัตถุสิ่งของอาหารเงินทองดอกไม้ผ้าไตรจีวรที่ญาติโยมได้เอามาอย่างใดอย่างหนึ่งอาหารที่นำมาผลไม้ผลเดียวส้มลูกเดียววันนี้เรียกว่าสังฆทานสังฆทานสังฆทานให้โดยไม่จำเพาะเจาะจง
ไม่มีเงื่อนไขรักษาใจไว้พระได้ฉันหรือไม่ได้ฉันเราได้บุญมาจากบ้านแล้วแต่ที่มานี้ก็แสดงตัวว่าเราชาวพุทธรักกันเมตตากันสามัคคีกันมีพลังยิ่งใหญ่พุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมถอยตามที่ทุกคนเข้าใจแต่พระพุทธศาสนาเจริญอยู่ที่กายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยศาสนาพุทธจะเจริญไม่ได้เกี่ยวกับมหาเถระสมาคมไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าอาวาสไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าคณะผู้ปกครองแต่ขึ้นอยู่กับชาวพุทธถ้าชาวพุทธปฏิบัติกายถูกต้องวาจาถูกต้องใจถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสร้างแต่ความดีงามนั่นก็เรียกว่าศาสนาเจริญวันนี้พี่น้องทั้งศาลาทุกเพศทุกวัยทุกอายุการมาประกาศให้โลกทราบว่าศาสนาเจริญอยู่ที่วัดประสาทนิกรแล้วเจริญยังไงกายเรียบร้อยดูวาจาเรียบร้อยไม่คุยใครไม่คุยขณะฟังเทศแสดงว่าศาสนาเจริญเต็มตัวทั้งกายวาจาและใจอันนี้เรียกว่าเจริญอยู่ที่วัดประสาทนิกรเจริญเยอะเสียด้วยเพราะทุกคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเจริญอยู่ที่กายวาจาใจถ้าที่วัดนอกคนเป็น 4-500 ก็เจริญที่วัดนอกอีกวัดเขาแงนเป็นพันก็เจริญกันที่นั่นอีกวัดขันเงินก็เยอะก็แสดงว่าตายายมาขอกราบตายายพ่อหลวงขำพ่อหลวงชอบพ่อหลวงพวงพ่อหลวงฤทธิ์พ่อหลวงเจ้าขุนเฒ่าพระที่เคยอยู่ที่นี่ก็มาให้ลูกหลานเห็นว่าลูกหลานวัดประสาทนิกรเจริญโดยธรรมก็ขอให้ได้ตราตรึงความดีเหล่านี้ในวันตายายวันที่2ตุลาคม2567นี้ว่าชาววัดประสาทนิกรก็เจริญไม่แพ้ที่อื่นในโลกนี้แล้วจงภูมิใจอยู่ที่ไหนก็จงประกอบกรรมดีด้วยกายวาจาและใจนี่เรียกว่าผู้ปิดทานผ่านไปเป็นให้มาถูกก็พามาเต็มที่แล้วก็ให้ปากร่องมือที่เรียกกันว่าไวยาวัชมัยใครช่วยเก็บของวางเป็นระเบียบได้ก็ช่วยกันช่วยจัดเป็นโต๊ะได้ก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันด้วยจิตใจสดชื่นวัดประสาทนิกรจึงเต็มไปด้วยมนุษย์สเทวะมนุษย์สเทวะตายเป็นเทวดาตายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาที่นี่มนุษย์เนี่ยก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มพวกหนึ่งมนุษย์สัตว์ที่ประชาโลกพอมาวัดแล้วก็อึดอัดขัดเคืองตรงโน้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีใครจะทำอะไรก็ขวางไปหมดอันนั้นก็เรียกว่ามนุษย์สติระฉาโนต่อไปมนุษย์สเปโตกายเป็นมนุษย์จิตใจเต็มไปด้วยตัณหาเป็นขณะขณะถ้ามันอยากได้เหลือเกินซึ่งทรัพย์สินของคนอื่น
เรียกว่าเป็นมนุษย์สเปโตต่อไปเป็นมนุษย์สมนุษย์โสกำลังดีแต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมที่จะมาวัดในวันตายายกายเหมาะสมพฤติกรรมเหมาะสมกายวาจาใจดีที่เป็นมนุษย์มีความช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์เรียกว่ากัลยาณปุถุชนมนุษย์สะมนุษย์โสต่อไปมนุษย์สะเทโวละอายชั่วกลัวบาปเรียกว่าลงแรงลงกำลังใช้ฤทธิ์ก็คือมีความสามารถอะไรไม่ต้องจ้างช่วยด้วยหัวใจนั่นคือเป็นมนุษย์สะเทโวต่อไปเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สะพรหมโนมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่โกรธใครไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองลดตัวตนไม่ถือว่าฉันเป็นต้นเป็นนี่แต่พร้อมจะทำงานช่วยเหลือในวิยาวัจจะใหม่ให้สำเร็จด้วยดีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในข้อที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของบุคคลทั้งหลายเป็นประสงค์ด้วยเป็นญาติโยมด้วยที่มีใจดีงามเรียกว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จงานมากก็กลายเป็นงานน้อยงานน้อยก็จบไปอย่างดีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจได้รับความสุข Joy hands Joy heads Joy hearts For rejoice ร่วมมือร่วมแรงร่วมคิดเพื่อความสุขหลายคนต้องการให้ศาสนาพุทธเจริญไม่ต้องเรียกพระกลุ่มเดียวโยมนี่แหละทำได้ทำยังไงก็ทำแบบวันนี้บ่อยๆวันตายายจบเดี๋ยว8ค่ำมาอีก15ค่ำมาอีกทำอยู่อย่างนี้1ปีความเจริญรุ่งเรืองก็เต็มที่ลูกหลานเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาวัดแล้วดีเรียกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสก็เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัทที่จะช่วยกันประกาศศาสนาที่หลายคนถามว่าอาตมาอยู่เมืองนอกเมืองนามาทำอะไรที่นี่นะก็ตอบกันไว้เลยจะได้ลือกันไปวันนี้ลือไปอีก10คนก็จะรู้ว่าอาตมามาทำอะไรที่วัดประสาทนิกรถ้าพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวก็มาศึกษามาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะในฐานะบวชมา52 53ปีพรรษา43อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะบอกว่ามาเพื่อให้ความรู้แก่ท่านสาธุชนเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะส่วนเรื่องอื่นทำเป็นไหมหาเงินติดแอร์ศาลาสักทีได้ไหมหาไม่เป็นเพราะไม่กล้าเรียกใครก็ร้อนด้วยกันนี่แหละเอาไม่ต้องติดร้อนนะแต่ถ้ามีใครลุกขึ้นมาบอกว่าท่านไม่ต้องหาผมเองก็ได้เย็นทั่วกันไปแต่ก็เงินเยอะไม่กล้าขอใครอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มาหาเงินเพื่อตนหรือไม่ได้หาเงินเพื่อคนอื่นแล้วก็หลายคนถามว่าแล้วบัญชีเงินนี่ติดอยู่ตรงหน้าโรงธรรมละ200,000กว่าบาท
ใน2เดือนนี้ถ้าไม่หามันมาได้อย่างไรก็เขารู้แล้วเขาก็มาช่วยเหลือว่าท่านมาทำหน้าที่ก็อยากจะมีส่วนร่วมก็มีแค่นั้นแต่ไม่เคยเอ่ยปากขอใครถ้าเกิดไม่มีใครให้ก็คือไม่มีแต่จะขอแต่จะขายผ้าไตรขายชุดใส่บาตรต่างๆทำไม่เป็นทำไม่เป็นทีนี้มาเพื่ออะไรถ้าหาเงินไม่เป็นก็บิณฑบาตเอาออกไปหน้าโรงเรียนประสาท10นาทีก็เต็มแล้วอยู่ได้แล้วอ้วนขนาด92กิโลขนาดนี้กินไม่หมดก็ฉันแค่นั้นนะทีนี้มาทำไมมาเผยแผ่ก็ได้ทำแล้ว8ค่ำ15ค่ำได้เผยแผ่กับลูกหลานปู่ย่าตายายก็เผยแผ่แล้วแล้วก็ได้มีการทำวัดสวดมนต์พร้อมกับประสงค์วัดประสาทในตอน5เช้าก็ตื่นแล้วบ่ายโมงก็สมาธิ5เย็นก็ทำวัดเย็นนี่คือมาทำเรื่องนี้แต่ถ้าทำเรื่องอื่นทำท้าวเวสสุวรรณเป็นไหมก็ไม่เป็นทำงูเห่าเป็นไหมก็ไม่เป็นพญานาคเป็นไหมไม่เป็นทำอะไรเป็นบ้างล่ะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เพราะปลูกแล้วมันมีแต่วันได้บุญนกจับเป็นบุญคนกินเป็นทานชอบปลูกต้นไม้คุณพรทิพย์พุทธรักษ์ก็เลยได้บริจาคต้นไม้มา10กว่าต้นทำป่าทีเดียวโตเมื่อวานก็สัมภาษณ์ว่าทำไมจึงบริจาคซื้อต้นไม้ขนาดนี้ก็เพราะเห็นว่าอาตมาจะทำลานโพธิธรรมเพื่อที่จะไว้แสดงธรรมเกิดปีหน้าทำลานโพธิธรรมสำเร็จก็คงจะออกไปตากลมกันที่โน่นที่ใต้ต้นโพตามถนนตามนั่นแหละย้ายที่ไปอยู่ใกล้ๆพ่อหลวงพวงกันแต่ถ้าทำสำเร็จในปีหน้าวันอาทิตย์ก็อาจจะเพิ่มฟังธรรมอีกหนึ่งครั้งในระหว่างมามาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะก็มีทั้งวันพระ8ค่ำ15ค่ำงานศพทีนี้ว่าอาตมามีความตั้งใจก็มีพี่น้องหลายท่านเรียกว่าวัยยาวัจจมัยบริจาคทรัพย์บ้างที่ได้เอ่ยนามมีจำนวนมากแล้วก็บริจาคกำลังมีหลายท่าน10กว่าท่านขึ้นไปหนุ่มๆกลางวันเป็นนักธุรกิจกลางคืนก็เป็นนักบุญมาทำทั้งตีหนึ่งตีสองไม่เรียกเงินไม่เรียกทองเขาเอาแต่บุญจึงเรียกว่านักบุญเป็นนักบุญสายกลางคืนเขาเรียกว่าพวกเทวดากลางวันไม่ว่างนั่งนับตังกันอยู่แต่พอกลางคืนก็มาช่วยกันสองคืนนี่ตีหนึ่งทุกคืนเรียกว่าได้ดอกไม้มาได้ต้นไม้มาอีกกลัวจะปลูกไม่ทันดึกดื่นเที่ยงคืนก็ทั้งขุดทั้งปลูกก็เรียกว่าขอขอบคุณมาณโอกาสนี้อยากรู้หน้ารู้ตัวเป็นใครบ้างก็เปิดเฟซประสาทนี่ก่อนแล้วจะเจอไม่ซ้ำหน้าเนี่ยพวกนี้แหละเวลาทำงานถอดเสื้อกันหมดลุยกันเต็มที่อันนี้ก็เรียกว่าทำงานด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานเพราะว่าหยาดเหงื่อมีความสำคัญเป็นมหากุศลเนี่ยเวลาหน้าจุกแกไปพิมพ์หนังสือสวดมนต์เล่มใหม่สวดมนต์เล่มใหม่ข้างหลังเนี่ยมันมีคาถาลองฟังดูน้ำมนต์แท้นั่นคือเหงื่อเหงื่อนั่นแหละคือน้ำมนต์ให้ผลเลิศนำให้เกิดสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผลน้ำมนต์รสเท่าใดไม่ช่วยคนจนกว่าตน
จะมีเหงื่อเมื่อทำจริงจงรักเหงื่อเชื่อมั่นบากบั่นเถิดหน้าที่เกิดสมบุญดีมีผลยิ่งเป็นพระเจ้ามาช่วยเราอย่าประวิงจะเป็นมิ่งขวัญแท้แก่ทุกคนพระพุทธองค์ทรงเคารพซึ่งหน้าที่ดูให้ดีเหงื่อออกมามักหาผลใช้บูชาพระพุทธองค์มิ่งมงคลสาธุชนมีสุขเหลือเพราะเหงื่อเอ่ยถ้าชอบสาธุสักดังสามครั้งเลยเพราะฉะนั้นอ่านกลอนนี้แล้วอาตมาจึงไม่ต้องรดน้ำมนต์ก็เพราะทุกคนได้น้ำมนต์กันเต็มตัวแล้วจากหัวยันเท้าน้ำมนต์ทั้งตัวและท่านที่ไม่ได้ซื้อดอกไม้มาบูชาพระก็ไม่ต้องเสียใจบูชาด้วยเหงื่อเวลาทำงานในบ้านเหงื่อออกเยอะๆก็บอกว่าเป็นพุทธบูชาทำงานในสวนเหงื่อออกเยอะก็นึกในใจเป็นพุทธบูชาเนี่ยตกลงแผ่นดินนี้ที่มีเหงื่อถ้าคิดถูกชีวิตนี้มีแต่มิ่งมงคลเหงื่อมากก็เป็นมงคลเยอะนะอาตมาชอบมากนี่อันนี้ของหลวงพ่อพุทธทาสถ้าใครชอบจากใจแล้วบอกว่าขอสักเล่มเถอะเอาไปท่องที่บ้านเอาไปเลยเป็นของขวัญที่จะไปร่ำไปรวยเพราะไม่รังเกียจเหงื่อนี้ก็เป็นว่าอาตมามาที่นี่เพื่อการเผยแผ่ธรรมะธรรมะทั้งงานที่วัดก็เต็มที่เสียงไม่มีก็หยุดแต่ตอนนี้เสียงมาอีกหน่อยแล้วก็ต่อมาก็คืองานศพตามงานศพขอบคุณมากเมื่อคืนนี้ศิษย์เก่าวัดปัสสนิกร 1-4 ก็พากองทัพทัพไปเผยแผ่แถวปังหวานแล้วก็ใครมีงานก็นิมนต์วันนั้นก็หนองปลากองทัพทัพก็ไปกันถึงที่ฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมะใครล่ะก็โยมนี่เองที่มานิมนต์ทุกครั้งก็ไปเผยแผ่ธรรมะได้ปัจจัยมาก็นำมาสู่กองบุญเพื่อการพัฒนาได้ปัจจัยมาสู่กองบุญการุณเพื่อนทุกก็นำไปทำบุญให้ใหญ่โตอีกต่อไปฉะนั้นมาภารกิจ2ประการเท่านั้นถ้าไม่ทำอะไรอื่นอย่าว่ากันเพราะทำเป็นแต่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสอนธรรมะข้ออื่นก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่จะอยู่ได้อย่างไรอาตมาต้องอยู่ได้แน่เพราะว่าญาติโยมทำเป็นหลายอย่างรวมช่างก็อยู่ที่นี่เรียกว่าท่อประปาเสียเอาเดี๋ยวก็มาแต่วันนั้นที่ฉีดเวลาชำระขาดหลุดบอกลุงจุกเดี๋ยวก็จัดการให้เรียบร้อยแต่ต้องการอะไรเขาก็ทำให้หมดอาตมาทำไม่เป็นหรอกเนี่ยบางทีปูนชุดอะไรต่างๆเขาก็มาช่วยกันฉาบช่วยกันทาเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำแบบร่วมมืออาฉะนั้นวัดปราสาทนิกรไปได้ไหมไปได้เพราะคนเก่งเรามีถ้ามีตังมาแล้วคนทำบัญชีก็มีเรื่องจะเขียนนักคอมพิวเตอร์ก็มีแล้วก็สารพัดนักภูมิทัศน์ผู้ดูแลวาดแบบที่จะทำวัดให้สวยก็มีมาลงมือทำด้วยลงใจด้วยเพราะนั้นอาตมามาคนเดียวมามือเปล่ามาหาญาติโดยธรรมเอาที่นี่ที่อะไรคือญาติโดยธรรมแสดงว่าความรักคำเดียวพอที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนาคนญาติโยมทั้งหลายมาวัดแล้วอาตมาบอกว่าขอให้เงียบๆ 95% เงียบ
เหลือ 5% ไม่เงียบก็ถือว่าที่นี่รักอาตมาถึง 95% เอบวกไปแล้วเพราะนั้นหักคะแนนบ้างก็ไม่ว่ากันแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างถ้าเรารักกันตัวเดียวอย่าเกลียดกันงานทุกอย่างไปได้ทำไมวันนี้เรามาวันตายายเพราะเรามีความรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักปู่รักย่ารักตารักยายรักเพื่อนทั้งที่ไม่เป็นญาติทั้งญาติสายโลหิตญาติโดยธรรมเราก็รักรักตอนไหนรักตั้งแต่เป็นอยู่รักแม้ตายแล้วรักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยเรานึกถึงใครวันนี้อุทิศหมดเนี่ยวันนี้เรามีนักเรียนวัดประสาทนิกรมาเยอะเลยทั้งที่เป็นปัจจุบันและอดีตใครนึกถึงครูไหนบ้างที่สอนตัวเองก็ขอให้อุทิศส่วนบุญไปสู่คุณครูคนนั้นอย่าเตรียมตัวหลับตากันเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการมาทำบุญและวันนี้เราเตรียมทานเราสมาทานศีลแล้วเราเจริญภาวนาเมื่อตะกี้สอนให้พี่น้องเดินจงกรมต่อไปถ้าจะภาวนาเราอยู่บ้านก่อนหลับก่อนนอนก็นั่งตัวตรงหายใจเข้าหายใจออกพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจให้ทุกวันหลับไปในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้าจะรักษาญาติโยมให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยด้วยอ้อมแขนของพุทธโธที่เราท่องอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและก่อนนอนหากเราป่วยติดเตียงเราจะทิ้งทุกอย่างเราจะมอบกายถวายชีวิตในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณนี่เรียกว่าเราจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นบุญทุกวันทานศีลภาวนาที่แนะทั้งหมดเป็นส่วนภาวนานั่นคือส่วนกายส่วนใจส่วนใจที่จะให้ท่องด้วยกันท่องพร้อมๆกันสัก5ครั้งเป็นการภาวนาเอาบุญกันสดๆให้โยมได้ว่าตามนะบริสุทธิ์ตอนเช้าดังๆเลยดังๆเลยบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาคนใจดีบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาใจสำเร็จใจสำเร็จใจสำเร็จบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลารู้สึกว่าจำได้สักข้อไหมไม่สอบละแล้วแต่ติดหัวใจ
ที่ชวนทำเพราะอะไรเพราะภาวนาที่ตกลงเดี๋ยวเรานับบุญก่อนก่อนอุทิศเราได้อะไรบ้าง1ทานไปแล้ว2ศีลได้แล้ว3สมาธิได้แล้วตอนว่างเนี่ยสมาธิภาวนาได้แล้ว4อ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมาไหว้พระไหว้ผู้เฒ่าได้แล้ว1บุญวิยาวัจจไมมาช่วยเหลืองานยกโต๊ะยกเก้าอี้ช่วยปูเสื่อได้แล้วเนี่ยได้วิยาวัจจไมธรรมเทศนาไมอาตมาได้รับเต็มๆเพราะได้เทศให้โยมฟังเต็มที่แต่วันนี้คนฟังมากในรอบปีเพราะปกติจะเทศ4คนหน้าคนหรือนั่งเทศคนเดียวแต่วันนี้มากที่สุดทำสถิติของการเทศเลยทีเดียวโยมสาธุ3ครั้งสิสาธุต่อไปธรรมัสสวนมัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมโยมก็ฟังแล้วเรียบร้อยด้วยความตั้งใจมีอีก2บุญที่จะทำต่อไปข้างหน้าก็คือ1บุญสำเร็จด้วยการอุทิศเดี๋ยวจะบังสตุลและเดี๋ยวก็จะสวดพาหุงถวายสังฆทานกรวดน้ำและเราก็อนุโมทนากับเพื่อนทุกคนที่ได้ทำบุญแล้วเราเรียกว่าอนุโมทนาใหม่อาตมาอยู่ที่วัดทำวัดกับพระตอนนี้เข้าพรรษาเกือบจะ 100% นอกจากวันที่สัตตาหะก็จะเอาบุญทุกวันณเวลาพระพรรษาน้อยจะกราบพระพรรษามากก็เท่ากับว่าได้อัปปจายนามัยแล้วพระพรรษามากก็เอาบุญคืนขออนุโมทนาบุญที่พระทุกรูปได้ทำวัดเช้าหรือทำวัดเย็นนั่นคืออาตมาเอาคืนก็คือได้อนุโมทนาใหม่ญาติโยมเห็นพระนั่งพร้อมกันเอาสักหนึ่งบุญสาธุพระพร้อมกันดีตรงนี้ก็ได้บุญต่อไปความเห็นตรงหลายท่านมาแล้วก็มาถามปัญหาเช่นว่าวันนี้ไม่วงสายศีลได้ไหมวันนี้ไม่วงได้ไหมอาตมาตอบว่าได้อยากถามโยมกลับว่าในตอนนี้ใช้โทรศัพท์สายหรือมือถือในตอบซิส่วนใหญ่มือถือแล้วถ้าว่าเกิดมีโทรศัพท์เฉยๆไม่มี Wi-Fi จะได้ไหมเพราะนั้นใช้ Wi-Fi โดย Wireless ไม่มีสายอีกแล้วเพราะนั้นเราจะใช้สายตรงนี้เป็นตัวตั้งสำหรับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่เหลือยิง Wi-Fi ไปตรงโน้นเรียบร้อยเพราะนั้นวันนี้ปีนี้ก็ไม่ต้องใช้สายสินไปเพราะของเรา Wireless แล้วนะระบบดิจิตอลสำหรับปีนี้เลยใช้แค่นี้ก็พออย่างนี้ตอบปัญหาทำความเห็นให้ตรงกันเสียนะเพราะฉะนั้นก็มีหลายอย่างการทำความเห็นผิดจะทำความเห็นให้ถูกอาตมาไม่ได้พูดเล่นแต่อุปมาอุปไมยเพราะเราอุทิศส่วนบุญได้เราใช้ Wireless มาตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วเป็น Spiritual Digital อันนั้นก็คือส่งพลังจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนานแล้วทีนี้เรื่องอุทิศกุศลเนี่ยรับได้กันจริงไหมมีข้อพิสูจน์อย่างไรอาตมาตอบว่าไม่รับพิสูจน์แต่เราพูดถึงประสบการณ์ตรงก็แล้วกันเนี่ยเอาตำราก่อนในยุคของพระเจ้าพิมพิสารอาชาติก่อนโน้นตั้งแต่พระเจ้าองค์ก่อนท่านมีญาติพี่น้องท่านทำกับข้าวไปถวายวัดก่อนทำเพื่อนๆกินข้าวซะหมดก่อนพวกนี้ก็ชิงกินขัดคอแม่ไปวัดแต่พระเจ้าพิมพิสารชาตินั้นเขาเป็นหนุ่มอายุ16ปีก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำบุญแล้วท่านก็เอาสิ่งที่เหลือน่ะกับดีๆเขากินหมดแล้วเอาน้ำนี่แหละไปถวายกับพระ
อานิสงส์ที่ตั้งใจแล้วไม่หวั่นไหวกับข้าวดีไม่ดีไม่เกี่ยวอยู่ที่ใจพระก็ฉันน้ำแต่ว่าพวกนี้เขากินเนื้อหมดแล้วจากนั้นพวกที่ชิงกินก่อนพระที่ว่าเนี่ยโดยไม่อยากให้เขาไปทำบุญเนี่ยเกิดเป็นเปรตทุกภพทุกชาติไปตกนรกแล้วก็มาเศษก็เป็นเปรตต่างๆทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารก็เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลายภพหลายชาติแล้วก็ชาติสุดท้ายได้มาพบพระพุทธเจ้าท่านได้ถวายเสนาสนะคือถวายป่าไผ่แล้ววันที่ถวายอาจารย์ไม่ได้มาถึงจุดสำคัญท่านก็เอาน้ำเทลงบนแผ่นดินแล้วก็กล่าวว่าอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยแค่นั้นถ้าคนเดียวอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอให้ทานนี้สำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขจำบาลีไม่ได้ก็เอาแบบนี้คาถานี้เก่าแก่ที่สุดนะอันนั้นก็คือกรวดน้ำหลังจากนั้นพอสวะอภกลางคืนนะเปรตพวกนี้มากระตุกพระเจ้าพิมพิสารเต็มไปหมดเลยเนี่ยจนกระทั่งนอนไม่หลับสว่างขึ้นสว่างขึ้นรุ่งขึ้นรีบไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าเจอเนี่ยเจอพวกเปรตชนเหล่านี้มาเต็มไปหมดจะให้ทำอย่างไรหรือมาทำไมพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเปรตยุคโน้นแหละเขาเห็นว่าท่านน่ะถวายเสนาสนะเสนาสนะคือถวายวัดเราก็รับบุญมันสะเทือนสุดท้ายเปรตทั้งหลายก็มาเพื่อรับส่วนบุญเพราะนั้นถ้าเราเจอเปรตหรือว่าเจอผีแสดงว่าวันนั้นบุญของเราเยอะแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็เลยนิมนต์พระไปฉัน500รูปถวายเสร็จกรวดน้ำอีกอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยคืนหลังมาอ้วนหมดแต่ไม่มีผ้านุ่งพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้ถวายผ้าปังสุคุณพอกรวดน้ำเสร็จวันหลังมาทุกคนเป็นผ้าทิพย์หล่อเหลาสวยงามไปหมดอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นมาว่าอุทิศถึงคนเป็นอาจจะดูถ่ายทอดสดด็อกเตอร์บุญเลิศบ้านอยู่ที่สงขลาพ่อตายายก็ไปจะทำบุญแบบลุงจิตแบบนี้เขียนประมาณหน้ากระดาษยาวขนาดนี้แต่ว่าไปทำก่อนตายายมาแล้วก็ให้อาตมาบังสกุลแล้วก็เผาเรียบร้อยพอดีแฟนก็ชอบพูดเล่นตื่นเช้าขึ้นมาก็ถามว่าจวนมังเออตายายจวนมังเออแต่ทีนี้แกก็บอกว่าเอาเจอเลยแต่เกี้ยนเฉอไปมาเต็มแต่งชุดข้าวอ้วนทวนอิ่มบอกว่าใครเยอะขอบคุณให้เจริญเจริญอิ่มกันทุกคนแล้วนะอันนั้นคือก็มาบอกเหมือนกันก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสังฆทานเนี่ยก็เล่าไม่เอ่ยนามมีโยมสามพี่น้องเขาก็มาวัดอยู่เป็นประจำพ่อด้วย4คนพ่อก็ชอบอาตมาก็ต้องมาวัดมาฟังเทศไม่หยุดแต่พอเสียชีวิตพ่อเสียพี่น้องไม่กล้าบอกเพราะก็จะมีประเพณีแบบวัฒนธรรมของเขาเองของเขาเองเขากลัวว่าทำแบบเราจะไม่ถึงเพราะของเขานี่เวลาเขาตายเนี่ยจะต้องเอาหมอนเอาเสื่อแบบจัดเต็มมาแล้วก็ถวายวัดเพราะนั้นวัดของเขาเนี่ยเต็มแต่พวกของดีๆอย่างนี้ที่เขากลัวว่าอาตมาสอนแต่ธรรมะ
คือมั่นใจเรื่องกรวดน้ำเขาคิดว่าไม่ช่วยพ่อเขาได้จนกระทั่งว่าพอเขาทำบุญเสร็จแล้วพ่อเขามาให้ฝันเหมือนกันมาเสื้อแสงรุ่งริ่งไปหมดก็เลยไปปรึกษาทำที่วัดนั้นอีก50วันทำอีกมาชุดเดิมอีกชุดรุ่งริ่งนี่แหละต่อไปก็บอกว่าเดี๋ยวเราแอบไปถามอาจารย์ดูอย่าเพิ่งบอกนะแล้วเลยไม่บอกอะไรต่อมาอาจารย์ครับครอบครัวผมจะมาถวายสังฆทานอาจารย์ช่วยได้ไหมครับได้สิโยมก็มีพระ5รูปอยู่แล้วแล้วมีอะไรบ้างล่ะอาจารย์จะต้องซื้อนอนสนิไม่ต้องกับข้าวตามที่โยมมีผลไม้ตามที่มีขนมที่มีโยมกินอะไรถวายตรงนั้นก็ยังไม่เปิดเผยว่าถวายสังฆทานให้พ่อก็ปรากฏว่าพอรับสังฆทานเสร็จแล้ววันอาทิตย์ต่อมาก็พากันมากราบขอบคุณพ่อได้รับแล้วอ้าวอะไรพ่อล่ะวันนั้นไม่กล้าบอกท่านก็เลยอบไว้ก่อนพิสูจน์ว่ามันจะจริงไหมแต่สุดท้ายพ่อมาให้ฝันใส่สูตรยืนอย่างดีรับถาดอาหารที่ลูกให้อันนี้สองกรณีทีนี้อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เจอแม่มานานฝันเห็นแม่บ่อยๆค่อนข้างอดเหมือนกันก็เลยวันนั้นก็มาทำพอวันอาทิตย์เราก็ถวายสังฆทานกันตลอดแล้วก็กรวดน้ำก็เจอเหมือนกันบอกว่าตอนนี้แม่อ้วนท้วนสมบูรณ์สวมเสื้อสอยสวมเสื้อสวยก็ได้กอดแม่จนกระทั่งตื่นอันนี้ก็ไม่ใช่อาตมานำมากล่าวโดยไม่มีหลักฐานตามประสบการณ์ที่เขาว่าถ้าโกหกก็อยู่ที่เขาอาตมาไม่เกี่ยวเอามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความรู้เพราะฉะนั้นเราไม่พบก็แสดงว่าท่านไปเกิดนานแล้วบุญนั้นก็กลับมาหาเราหรือเหมือนพรามาถวายพระวันนี้พระอิ่มแล้วเราก็รับประทานต่อไปอย่างไรอย่างนั้นแต่ระวังใจอย่าฉุนว่าแม้พระนี่เราอุตส่าห์ทำมันพริกมาขามตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ไม่ตักของเราเลยเนี่ยแบบนี้บุญหล่นนะยังไงก็อย่าฉุนนั่งลุ้นพระไม่ตักอะไรก็อย่าทำจิตเศร้าหมองสาธุสาธุสาธุไปบุญมันจะได้ไม่ร่วงนี่เรียกว่าพอได้บุญแท้เสร็จก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลท่านก็จะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นอาตมาพิถีพิถันที่จะทำวันตายายให้ญาติโยมได้บุญเยอะๆเอาทวนอีกทีหนึ่งให้ทานได้ทำแล้วสมาทานศีลได้ทำแล้วภาวนาได้ทำแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนได้ทำแล้วช่วยงานได้ทำแล้วฟังธรรมได้ฟังแล้วกำลังจะกรวดน้ำข้างหน้าและเห็นตรงกันว่าพระพุทธเจ้าว่าอายัญจะโขทักขินาทินาสร้างคามิสุปฏิทิตาอันนี้ฐานที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์หิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติย่อมบังเกิดขึ้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขโดยฐานะอย่างแท้จริงอาตมาภาพรับประสานมีสัจนามาก็พอสมควรแก่เวลารู้สึกประทับใจขอขอบใจพระภิกษุสามเณรของวัดประสาทนิกรที่ได้ให้ความร่วมมือสร้างสังฆะร่วมกิจกรรมพร้อมกันขอขอบคุณอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกว่าเป็นแกนนำของวัดประสาทนิกรเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เพื่อให้สถานที่นี้เป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลแหล่งธรรมที่สำคัญของอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณทุกคนทุกมือทุกเท้าทุกดวงใจที่ตัดสินใจเดิน
เข้ามาทำบุญในวัดปราสาทในกรขอขอบคุณลูกกตัญญูของพ่อของแม่วันนี้เตรียมกลอนแม่เด็กแต่เด็กนั่งไกลเพราะนั้นก่อนจบเทศนาขอนำว่ากลอนอีกสักครั้งถึงคุณพ่อถึงคุณแม่ขอรอบเดียวแล้วจบถ้าใครอยากได้ก็มาขอที่นี่มีร้อยแผ่นว่าตามอาตมานะเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์เอาไปแจกให้ความรักแจกเด็กก่อนให้ความรู้ชูชีวันโลกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณต่อไปพูดถึงแม่บ้างโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยเอาละก็เป็นอันว่าในวันนี้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเสียงสาธุดังไปสามโลกเลยเอาขอขอบคุณมากนรกก็ได้ยินจะได้เปิดมาฟังด้วยอนุโมทนามนุษย์ก็ได้ยินสวรรค์ก็ได้ยินชั้นพรหมก็ได้ยินต่อแต่นี้ไปขอทบทวนกิจกรรมเริ่มแรกเราก็จะมีการสวดบังสุกุลตายายนะก็ขอให้นำพานมาไหว้ใกล้ๆนะเตรียมพร้อมก่อนข้าต้องพานมาก็มาวางไว้หน้าพระแหละผ้านั้นคุณลงจิตเตรียมไว้เดี๋ยวค่อยมอบแล้วก็จะพามาวางอันนี้ต่อมาเตรียมการก่อนโยงวางตรงนี้เอาโยงพี่ช่วยอะไรนะก็ต้องวงจะหน่อยให้ราวเตอร์อยู่ที่นี่สามเลยช้าๆเนื่องจากท่านอาจารย์ทิเบตธีรปัญโยสวดแม่นสวดเพราะเสียงดีจากนี้ไปอาตมาจะถวายไมโครโฟนแก่ท่านทั้งสวดบังสกุลทั้งสวดพาหงและให้พรนะครับถวายไมครับผมกลับถวายไมโครโฟนนะลงพี่บุญปลูกด้วยเสียงดีทั้งคู่สวดเพราะก็เป็นว่าสวดเนาะผมไม่ลืมอะไรแล้วนะสวดบังสกุลนะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสลาธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะอทุกขมะจุดเทียนนั่นแหละอสังกิริทัสังกิริสิกาธรรมสวิตากสวิจารธรรมอวิตากวิจารมัตตาธรรมอวิตากวิจารธรรมปิติสัพธรรมะ
มัคคะเหตุกาธัมมะมัคคะติปัตติโนธัมมะอุปปันนะธัมมะอนุปปันนะธัมมะอุปปาติโนธัมมะอติตาธัมมะอนัตตาธัมมะปันนาธัมมะอติตารัมมะนาธัมมะปันนาคัตตารัมมะนาธัมมะปัจจุปันนารัมมะนาธัมมะอัตตาธัมมะปะหิตตาธัมมะอัจจัตตาปะหิตธัมมะอัตตังตารัมมะนาธัมมะอะหิทารัมมะนาธัมมะอัตตังอะหิทารัมมะนาธัมมะสันิทาสนะสัพพติกาธัมมะอนิทาสนะสัพปฏิฆาธัมมะอนิทัสสนาปฏิฆาธัมมะเหตุปัจจะโยอารามะนะปัจจะโยอะติปะติปัจจะโยอะอันตรปัจจะโยอะสัมมะตรปัจจะโยอะสัมมะตปัจจะโยอะอัญญมัญญะปัจจะโยอะอะนิสัยะปัจจะโยอะอุปนิสัยะปัจจะโยอะปุเรกตปัจจะโยอะปัจจะตปัจจะโยอะเสวนปัจจะโยอะกัมมปัจจะโยอะวิปากจะโยอาหารปัดจะโยอินทรียปัดจะโยฌานปัดจะโยมรรคปัดจะโยสัมปยุตปัดจะโยเวปัญญุตปัดจะโยอติปัดจะโยนาติปัดจะโยจะโยอวิคัตปัจจะโยอาเชิญคุณลุงปีล่วงทื่อไปต่อเดี๋ยวยืนพร้อมกันนะญาติโยมพนมมือไว้เดี๋ยวช่วงที่ตัวแทนของเรามาวางผ้านะโยมทุกคนพนมมือประหนึ่งว่าเราทรงใจมาประเคนด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญเจริญพรลุกขึ้นเลยจ้ะเอายืนกันก่อนนะแล้วค่อยวางเชิญวางได้หยุดไม่เลยชายพันนีทั้งสัพเพสัตตามรันติจาแล้วอจิรังด้วยทีเดียวเลยนะโอเคอานิจจาวัฏสังขารมุปาทวายธรรมิโนโอปาจิตตวะนิรุจจันติเตสังโฆปัสสมุสุขโฆสัพเพสัตตมรันติจะมะริงสุจะมะริสเรตเตวะหะมะริสามินัตติเมเอตสังสะโยอจิรังวัตยังกายโย
ัตตาวิงอาทิเสสติชุดโดอเปตะวิญญาโนนิรันตังวะกะลิงกะลังเดี๋ยวขอใหม่นิดนึงเดี๋ยวก่อนเผาบัดนี้พวกเราทั้งหลายได้บังสกุลวางไว้ตรงนั้นวางไว้อย่างเดียวถวายท่านอีกพี่หลวงสวดแม่นแล้วก็สวดเพราะนะพวกเราจะได้ฟังอีกรอบหนึ่งตอนนี้นับหมายนิดๆ นับไปตอนนี้บังสกุล เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาตมาจะค่อยนำไปเผาให้เองนะวันนี้เผาตรงนี้ก็ลำบากหน่อยก็แต่ว่าเดี๋ยว อัญเชิญไปกุฏิพ่อหลวงขำแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจให้ขั้นต่อไปถ้าในทางปักใต้เทนครเนี่ยก็เรียกว่าในขั้นของการชิงเปรตตอนขึ้นพาหุงแต่อาตมาปรับที่นี่สวดพาหุงก็คือกำลังส่งตายายให้ไปสู่ปรยภพสู่สวรรค์กันแล้วบอกว่าให้รับของพวกนี้ไปคือกำลังประเคนตายายนะฉะนั้นสวดพาหุงให้นิ่งแต่ของเราไม่ชิงพอพระสวดเสร็จพระเริ่มนั่งฉันเราก็จะมีการรับของขวัญจากตายายเอาแบบนั้นทีนี้ขอนัดหมายนิดหน่อยพระของเราอีกรูปหนึ่งคือท่านอาจารย์พระอรุณอรุโนรองเจ้าอาวาสของวัดประสาทนิครท่านอาพาธทีนี้ช่วงก่อนจะกล่าวธรรมถวายสังฆทานก็ขอให้พี่น้องที่สะดวกสัก10หรือ20คนนำปิ่นโตไปถวายท่านที่กุฏิด้วยนะเดี๋ยวพอพาหุงเสร็จโยมเตรียมแผนไว้นะก็หิ้วชั้นไปหาท่านนะและทางนี้ก็ถวายสังฆทานนะเตรียมแผนด้วยนะลองนัดหมายกันดูสัก20สายก็น่าจะพอก็ญาติโยมพี่น้องแถววัดปากสระนี่แหละนะนัดหมายลองดูเมื่อนัดหมายเสร็จแล้วต่อไปก็จะมอบอาหารทั้งข้าวปลาอาหารผลไม้ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ประทานที่ดินให้เราได้อยู่ได้ทำมาหากินขอให้ทุกท่านที่มาอยู่บริเวณนี้ก็ให้รับไปลูกหลานกำลังจะมอบให้ด้วยหัวใจพาหุ้งเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจชามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิพาหุงสังฆาสมาภินิมิตัสสะพุทธันตังคริเมภะลังโคทิตะโครสะเสนะมารังทานาติตะมาวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสะภาวะตุเต
ชยมะกะลานิปาราติเรยกัมมะวิโวนจิตาสาปรติขอระตะนาลวะกัมมะธรรมตะกายขังขันเตียนตเวทินาจิตตวะมุนิโทตันเตชะสะภาวะตุเตชัยมะกะลานิตาลิเวงปะจาวะรังอาติอันตะโพตังภาวะกิจักกะมะสะนิวะสุทารนันตังโพเสขเวทินาจิตตวามุนิโทตันเตชะสะภาวะตุเตชัยมะกะลานิภูเกตากากรรมติหะภาสุทารุนันตังวันติโยชนะปัฏฐาตุลิมาละวันตังเอเทภิสังคตมโนยภิตวามุนิโทตันเตชะสะภาวะตุเตชะยมะกะลานิภัตวานะปัตถะมุทารังอิวะกะภิณิยาจินยะโตอัตถวัจนะชนะกายมัจเจสันเตนะโสมะวิทินาจิตตวามุนิโทตันเตภาวะตุเตชัยมะกะลานิสัจจวิหายมะติสัจจกวาตะเกตุงวัตตภิโรอภิตะมนังตะโพตังยาปะเทปะจาลิตโตจิตตวาโมนิโตตันเตชะสาภาวะโตเตชัยมะกะลานินันโอปันันตะปุจักขะวิปุทังมหิเทงกตเตนะเถระปุจักเกภายันตัวกินตัวปัตเทสวิทินะจิตตวามุนิโทยตเตจัสสะภาวะตุเตชัยมังกะลานิปัตเตอติภูชะเกนะสุทัตถังอัตถังปรังวิสุทธิโชติมิติปะกาปิธานะญาณะกะเทอนะวิทินะจิตตวามุนิโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมะกะลานิตันทิปะนายายามังภะอัตถกถาโยวาจโนทินาทินเนสารเตมตันติอิตวานันเนกเววิทาลิจุปัตถวานทางสุขังอัติคัมมะยานะโรสะปันมหาการุณิโกนาถหิตายะสัพพะปาทิตังโอระตวาปะระเมสัพพะปัตสัมปติโมตตะมังเตนะสัตจาวาเจนะโสตุเตชัยมะคะลังชัยันตโอติยังและสักกายานนันทิวัตถโนวังตะวะวิชัยโยอภิชัยัสสุชัยมะคะเลอปะรายจิตตปาลังเกสีเสปะทะวิโภคะเนอภิเสกสัพพะพุทธ
นังอาคาปัตตุปะโมทะติสุนังขับตังขลังสุปภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมหุตตัวจะสุยทางพรามอาจารย์ริทุปัฏฐากินังกายกรรมวาจากรรมอัตถากินังมโนกรรมปันนิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากนิกัตตวานัลภัตตเตปัฏฐากิเมตอนนี้ก็เรียกว่าเราได้ประเคนของวางของมอบของให้แก่ปู่ย่าตายายพร้อมแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วไม่ได้ยังชีพด้วยการทำนาการทำสวนการทำไร่หรือการค้าขายหรือการเลี้ยงสัตว์แต่ท่านเหล่านั้นยังชีพได้ด้วยทักษิณานุปทานที่เราจะอุทิศไปจากโลกนี้ฉะนั้นท่านรับรู้รับทราบรับอินใจแล้วก็ยังคงวางของไว้ที่นี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้ท่านได้รับแล้วก็จะร่วมถวายสังฆทานกับพวกเราประหนึ่งว่าท่านนั่งอยู่ใกล้เราที่สุดแล้วก็ถวายสังฆทานทีนี้บอกขั้นตอนเพื่อความเรียบร้อยสวยงามพวกเราน่ารักทุกคนเงียบมาตอนนี้แสดงว่ารักตายายจริงรักพ่อแม่จริงรักข้ามภพข้ามชาติมีจริงและเราได้แสดงแล้วทีนี้จากนี้คุณลุงจิตก็จะได้นำถวายสังฆทานทีละวรรคทีละวรรคทีละวรรคจนจบเมื่อถวายสังฆทานทีละวรรคอาตมาก็จะกล่าวแจกทานแจกทานจบก็กรวดน้ำรับพรทีนี้ก่อนจะกรวดน้ำรับพรให้นั่งสมาธิสัก2นาทีเป็นช่วงของการอุทิศส่วนบุญแล้วหลังจากให้พรเสร็จแล้วนาหลวงพี่ทิติซึ่งจะเป็นผู้จัดปิ่นโตได้อย่างดีมาทุกวันพระปิ่นโตไม่หายขาไม่หายพระตักได้ทั่วทีนี้เมื่อหลวงพี่ทิตินำญาติโยมเปิดปิ่นโตวางบางส่วนก็ไปเปิดและบางส่วนก็นั่งอยู่เสร็จแล้วเตรียมไว้นะหลังจากที่พระให้พรเสร็จแล้วยอมเตรียมอาหารผลไม้ของแห้งที่มีอยู่ไปถวายหลวงพี่อรุณอรุณโนหรือที่เรียกภาษาวัดประสาทว่าหลวงณจุดท่านเป็นพระมหาเถระนะเพราะฉะนั้นยอมเตรียมแผนว่าทำยังไงการเคลื่อนที่อาหารจากนี้ไปจะลงตัวแล้วดูสวยอาจจะสะกิดกันไปประชุมนอกห้องสักนิดหนึ่งใช้เสียงตามสมควรเพื่อการปฏิบัติการแม่นยำสวยงามตอนนี้พร้อมแล้วขอเชิญคุณลุงจิตอาจารย์ธรธรรมได้นำพี่น้องถวายเป็นมัตตกพัดนะว่าเหมือนวันนั้นน่ะอิมานิมายังพันเตมัตตกะพัตตานิเลยเอาเจออนโมก่อนวานโมสัพพรงโรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขับวาตามนะอิมานิมยังพันเตมกตปัตตานิ
สัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโกโนจยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัคคตปัตตานิสัปริวารานิปฏิคานาโตอามาคังทีคารตังทิตายะขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอโน้มถวายซึ่งภัตตาหารถวายแก่พระสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมเครื่องบริวารคุณท่านโปรดรับอาหารหวานข้าวเดชะกุศลของข้าพเจ้าที่ประกาศเปล่าด้วยสัตวาจาให้ถึงญาติมิตรบิดามารดาคุณครูประชาเทวาทุกสถานเดชะกุศลอำนาจผลทานจงช่วยบันดาลให้ข้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานแสนสุขสำราญในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเถิดสาธุคณะสงฆ์ทั้งปวงได้รับสังฆทานที่ท่านสาธุชนน้อมนำมาด้วยกายวาจาและใจโดยไม่ได้เจาะจงพระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่งอาตมาเป็นพระมหาเถระมีพรรษายุการสูงสุดณที่นี้จึงขออนุญาตคณะสงฆ์ได้กล่าวคำว่าสังฆทานนี้จะไปสู่ที่ใดในส่วนที่หนึ่งสังฆทานนี้ถวายแก่พระมหาเถระที่มีพรรษายุการเหนือกว่ากระผมส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของกระผมส่วนต่อไปก็เป็นของพระเถระผู้มีพรรษาสิบส่วนต่อไปก็เป็นของพระมัชฌิมะผู้มีพรรษายังไม่ถึงสิบต่อไปเป็นของพระนวกะผู้มีพรรษาต่ำกว่าห้าต่อไปเป็นของสามเณรจากสามเณรก็เป็นของอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านจากอุบาสกอุบาสิกาเราก็แผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายภายในวัดเท่าที่เห็นวันนี้ที่จะร่วมสังฆทานด้วยก็มีหมาหลายตัวหรือแม้แต่ขออนุญาตเลี้ยงนกพิราบสักมือหนึ่งเพราะว่ามีสิทธิในการรับสังฆทานในวันนี้ด้วยจึงขอประกาศให้ปู่ย่าตายายได้ทราบแล้วก็ลูกหลานปู่ย่าตายายที่ได้ทำมาหากินอาบเหงื่อตามน้ำด้วยหยาดเหงื่อแรงงานนำทานมาเพื่อบำรุงพระศาสนาให้พระศาสนาอยู่ยืนต่อไปขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยเพื่อความพร้อมเพรียงและการตรวจน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสวยงามขอเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นแล้วก็จากนี้ไปก็ย้อนอดีต
ระลึกถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมิตรสหายครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานศัตรูทั้งหลายที่เคยอาฆาตบาดหมางกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายหากเรามีอภัยด้วยก็จะเป็นมหากุศลอย่างยิ่งขอให้ปู่ย่าตายายโปรดได้รับรู้ว่าบัดนี้ได้ส่งทักษิณานุปทานไปให้แล้วขอปู่ย่าตายายที่ทราบด้วยญาณวิถีใดๆจงได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญพ้นจากนรกภูมิเปตภูมิสู่สวงสวรรค์วิมานตามสมควรแก่บุญกุศลที่มอบให้แล้วนั้นเทอญว่าตามช้าๆอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดต่อไปก็ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้องไปตั้งจิตสงบเป็นสมาธิน้อมส่งพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสู่ปรโลกและสวงสวรรค์พร้อมกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิโยเววัจจันตุตาอะโรหะโคอะเวนัสสะตุมาเตปะวัตวันตรายโยสุขียุคโกภวะอภิวาทเลสะเนจังวุฒธาปัจจยิโนจัตตารโหมาวัฏฐานติยุวันโนสุขังภาลังพุทธาโภคาปะตาปัจจาวิตินาอาปะทาสุเมอุทธัคคาทักขินาทินนาอัตโธปัจจะปะเลกัตตาอุปาทิตตาสีลวันโตสัญญาตาพรามจาริโนยะถาทางโภคเมเฉยปะดิโตคารมะสังโสเมอัตโธอนุปัตตะอานันตาปิยังเอตอนุตสรังมัจจวะธัมเมติโตนโรอิเท
วะนังปัสสังสัตติเปตยสัคเคปะโมคะติติอะยันจะโคตักทินนะสังกัมภิสุปัตติอธิตาเกภราตังหิตานยัตสถานัสโสอุปกัปปติโสยัตจะอายังเมตตสิตโตตานะโปจาจักกตาราพลันจะเพกโทปะเทนนางตุมเหอิปุญญาอสุตังอนัปกันติภาวะตุสัพพะมังคะลังขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาสัทธาสดทิภวันตุเตภะมังคะลังรักตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธีภวันตุเตภะมังคะลังรักตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสัทธีภาวันตุเตขอเชิญไหว้พระร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังนะมัสสามิสัพพะติปันโนสาวกสังโฆสังฆังนามามิอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอนุโมทนาประสงค์และญาติโยมทุกๆ ท่านเทอญเดี๋ยวก่อนขยับตัวขอกล่าวเป็นระบบนิดหนึ่งและไปตามนั้นและสวยเลย รุ่นที่หนึ่งที่ว่าจะพัฒนาหารกับของไปถวายหลวงนาจูดเชิญได้ก่อนเลยที่ได้ประชุมกันไว้ทีนี้ต่อมาหลวงนาทิติหลวงนาตองจะได้นำญาติโยมไปเตรียมตัวเปิดปิ่นโตวันนี้ถ้าหลวงนาเปิดเสร็จแล้วเราก็จะส่งไมค์ไปหาน้าจุกน้าจุกจะเป็นผู้กล่าวคำประเคนทีนี้เวลาที่ว่างในช่วงนี้ก็ก่อนถึงเวลาเดี๋ยวพระจะรอก่อนแล้วให้ญาติโยมไปช่วยถ่ายบาตรให้ตมาหน่อยเอาข้าวใส่ในหม้อให้หมดแล้วบาตรเปล่ามาตรงนี้ก่อนเชิญเชิญเอาขยับในช่วงนี้เพื่อที่จะไม่เงียบเกินไปก่อนจะถึงนั้นจุกขอเชิญคุณพรทิพย์พุทธรัตน์ยังอยู่ตรงนี้ไหมคุณพรทิพย์พุทธรัตน์เด็กวัดปากสะมาคุยกับญาติโยมรู้สึกยังไงวันนี้ทำบุญตายายจนกระทั่งพระลงไปรับบาตรรับบาตรเสร็จไปที่โยมจุกเตรียมตัวนะอยู่ที่ไหนเข้าที่เข้าทางเอาไมโครโฟนไปลงตรงนั้นช่วยคุยๆเช้าๆต้อง
กราบนมัสการติดไปห้องน้ำก็มานะไปห้องน้ำเลยก็มานะกราบสวัสดีญาติโยมวัดสาธิกรที่เคารพนับถือท่านตรงว่าเป็นคนที่มีโรคร่างอยู่ที่วัดสาธิกรนี่เองตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดก็เป็นคนที่มาวัดทุกวันพระวันนี้รู้สึกดีใจมากขึ้นมากหลายสิบปีที่ผ่านมาวัดสาธิกรไม่มีญาติโยมมาวัดเลยมาก็น้อยมากนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ของวัดประสาทนิกรที่น่าปิติยินดีเราไม่ได้เจริญแต่วัตถุต่อไปนี้ไปวัดประสาทนิกรก็เจริญด้วยธรรมะท่านดร.พระมหาจัญญามีความมุ่งมั่นที่จะมาเผยแผ่พระพุทธศาสนามาพัฒนาวัดให้เป็นบ่อนแห่งใหม่ของอำเภอหลังสวนมาพัฒนาวัดเป็นที่ฝึกสมาธิปัญญาของชาวพุทธทุกท่านหวังว่าทุกท่านยังร่วมดีใจกับพวกเราชาววัดประสาทนิกรและหวังว่าวันพระต่อไปทุกท่านที่มีเวลาว่างขอกราบเรียนเชิญมาวัดนะคะวัดประสาทนิกรยินดีต้อนรับทุกท่านไม่มีการที่อะไรไม่ทำบุญค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่ทำบุญมาจากใจของญาติโยมเดี๋ยวพระเจ้าคนนี้จ้า
ล็กเล็กช่องเล็กอย่าพึ่งนับกันนะคะเที่ยวรอได้หัวหลวงนักฐานก่อนเรียบร้อยจากท่านพ่อทุกท่านเป็นผู้ร่วมกับ
ทำเรียนพระสงฆ์ทั้งหมดนะครับแต่แรงงานอาจจะมาจากพวกผมนะครับตีนเที่ยงคืนนะครับถอดเสื้อทำงานกันกลางวันเราก็ต้องทำมาหากินเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านเทศน์ให้ฟังนะครับกลางคืนเรามาร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้กันต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับน้องตู่หรือพรทิพย์พุทธรัตน์นะครับได้มอบต้นไม้ใหญ่ๆนะเพื่อจะเป็นลานธรรมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ช่วยดอกไม้มาทุกอย่างนะครับตอนนี้ถ้าใครมีต้นลีบารีหรือรั่งทุ่งนะครับช่วยบอกไปนะครับผมจะไปคุยกันเองนะครับเพื่อจะมาปลูกในวัดถ้าใครมีช่วยมาแจ้งที่หลวงพ่อก็ได้ฮะพวกเราจะมีทีมงานไปปลูกนะไปคุยมาเพื่อมาปลูกในวัดจ้าขอบคุณมากยังไม่เสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวจะมีรับอาหารมงคลจากหลวงพ่อทีมงานของเราเนี่ยจะจัดเป็นถุงนะครับ อาหารที่เหลือสมมติว่าพวกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องเราก็จะไปมอบให้กับวัดเขาแดงนะครับหรือพ่อรัฐของเราเพราะว่าจะได้เอาไปแจกที่ทางลพบุรีส่วนที่เหลือเราจะให้โรงเรียนวัดประสาทิกรนะครับเพื่อเอาเลี้ยงเด็กต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดที่โรงเรียนวัดประสาทิกรพอแล้วเราก็จะไปให้ตามโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนนะครับนี่นะทีมงานเนี่ยจะสามารถเอาไปได้คนละถุงนะขอความเมตตานะครับเดี๋ยวจะเอาไปยืนตรงโน้นคนละถุงนะครับมีผลไม้ต่างๆจากมันไม่ไหวครับญาติโยมก็อยากจะให้ตักทุกชั้นก็ตักไม่ไหวนะเอาถุงไปก่อนอย่าเพิ่งเอากลับบ้านถือได้ครับถือได้จ้า
แบบนี้ก็ยังไม่ได้ทำนองไม่รองรับอยู่การบริเวณจัดแต่งเพลงอย่าตายายร้องไห้นะท่านก็พร้อมท่านก็พร้อมบอกด้วยนะครับอย่าเย็นๆนั่งอย่าเพิ่งออกกลับกันนะอย่าเพิ่งออกกลับเรียบร้อยยังไงไปอ่ะไปเลยไม่มีพิโต้ไม่เนี่ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราก็จะเอา
เอ๊ะไหมพี่มันคุยกับมันเลยขึ้นไปเมื่อวานไปตีสี่ถึงขึ้นรถตีสี่ถึงรถไฟไม่ไปโรงเรียนอ๋อรถโรงเรียนสามไปใช่ไหมนั่นแหละที่มันว่ามันนอนคุยกับเมียว่ามันกลัวรถกันไอ้ที่ว่าข้าวันอ๋อกลัวไปไปนั้นน่ะเออโอ้ถังรถไปรถเมียว่ามามาไม่ได้เว้ยแม่นี่นั่งอยู่ไม่ดีอ่ะวะไปเป็นจักรลักษ์ใหญ่เอาแม่ตั้งมันเพื่อไปไปนี้